้านพักภูเขาซีอานหลัวเมืองตงไห่จากมุมมองของแพทย์แผนจีนจะติดเชื้อจากไวรัสมักจะง่วงนอนและหนาวเย็นเมื่อเริ่มมีอาการเหมือนคนบ้าแพทย์ตะวันตกชื่อดังด็อกเตอร์ชิแพทย์แผนจีนชื่อดังลาวเฟิงลาวเฟิงคุณแพทย์แผนจีนคุณคิดจะทำอะไรอย่างการหลอกวิทยาศาสตร์นี่มันดูยังไงก็โลกรมชักฉันแนะนำให้ผู้หญิงคนนั้นส่งไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อรับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเลยเราต้องพาเธอไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญชาวจีนและชาวตะวันตกทั้งสองคนนี้โต้เถียงกันมานานแต่ก็ยังไม่ได้รับการรักษาที่เฉพาะเจาะจงประธานกลุ่มติงเฉินหยางติงหยางติงอยู่ไหมฉันคือผู้ชายคนนี้เข้ามาได้ยังไงเนี่ยยามรักษาความปลอดภัยข้างนอกมัวทำอะไรกันอยู่ฉันไม่ใช่คนแปลกหน้าฉันชื่อหลิวเฟิงนามสกุลของหลิวคือหลิวเฟิงเฟิงคุณสามารถเรียกฉันว่าเฟิงหลี่ได้นะดูเหมือนจะเคยได้ยินชื่อหลิวเฟิงที่ไหนสักที่ใช่แล้วอย่าทำร้ายเขานะหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะฉันจะจับแกเข้าคุกข้อหาบุกรุกเข้ามาบ้านคนอื่นนี่มันก็นานแล้วที่ไม่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะนี่เขาทำอะไรทำไมฉันขยับไม่ได้เลยฉันกำลังจะบอกให้หยุดอยู่แล้วเชียวฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ฝึกมือฝังเข็มสัตว์บนภูเขานานเกินไปแต่ฉันยังกลัวที่จะหาจุดฝังเข็มของพวกเขาอยู่ยินดีที่ได้รู้จักฉันคือหยางติงคุณหลิวเฟิงแต่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเทพเจ้าโบราณหลิวเจียงหลงฉันแค่อยากกลับไปที่ประเทศจีนเพื่อพักร้อนแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าลุงเซกูจะต้องรับมือกับการปกป้องเด็กผู้หญิงมาครึ่งปีแล้วถูกต้องฉันได้รับคำบอกจากลุงเซกูฉันได้ยินมาว่าคนที่ฉันต้องปกป้องมีโรคแปลกๆและกำลังตกอยู่ในอันตรายจริงด้วยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเจอเธอสองสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุดคือฆ่าผู้คนและช่วยชีวิตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันไม่มีใครต้องเสียชีวิตทั้งนั้นพาฉันไปพบผู้ป่วยเดี๋ยวนี้เลยดีไปกันเลยเถอะคุณยังผมว่ามันอันตรายเกินไปนะครับจะให้เด็กที่ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนรักษาเธอได้อย่างไรใช่แล้วถ้าหากอาการของเธอแย่ลงกว่าเดิมล่ะฉันหลิวเฟิงต้องการช่วยชีวิตผู้คนตราบเท่าที่เขายังมีชีวิตอยู่ฉันก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยพวกคุณสองคนเป็นแพทย์ฝีมือดีแต่น่าเสียดายที่วิสัยทัศน์ของพวกคุณนั้นมันแย่เกินไปเฮ้ยอย่ายิงยะโสให้มันมากนักคุณรู้วิธีการแก้ไขจุดฝังเข็มหรือเปล่าล่ะดูนี่นะคุณไม่รู้หรอว่าฉันเข้าใจนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าฉันดีกว่าคุณหยางติงคุณคิดว่ายังไงถ้าหากฉันสามารถช่วยชะลออาการของเธอได้ได้โปรดช่วยเธอด้วยนะฉันต้องการรู้ว่าเด็กคนนี้สามารถทำอะไรได้บ้างคุณพูดว่าคุณเคยฝึกกับสัตว์และตอนนี้คุณต้องฝังเข็มลงไปในมนุษย์มาดูกันว่าคุณจะทำได้ไหมลูกสาวตระกูลหยางหยางฉีเวินเด็กคนนี้เป็นคนที่อวดดีจริงๆเขาไม่ถามอาการของเธอจากเราแต่กลับเลือกที่จะไปตรวจสอบด้วยตัวเองไม่นะไม่มันไม่ง่ายอย่างนั้นถ้าฉันจำไม่ผิดนี่เป็นเทคนิคนิ้วของพระเจ้านี่นะเทคนิคนิ้วของพระเจ้าคืออะไรมันคือเทคนิคเวทมนต์พิเศษในสาขาแพทย์แผนจีนซึ่งถูกกล่าวถึงในหนังสือโบราณของการแพทย์แผนจีนแต่ฉันรู้เพียงรูปลักษณ์ของมันเท่านั้นถ้าคุณรู้ว่านี่คือเทคนิคของพระเจ้างั้นตอนนี้คุณก็ควรที่จะหุบปากของคุณซะฉันต้องการสมาธิในการฝังเข็มนี่คือเข็มขนาด8นิ้วโอ้พระเจ้านี่ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ฉันไม่เพียงแต่เห็นเทคนิคการใช้นิ้วมือของพระเจ้าเท่านั้นแต่ฉันยังเห็นเข็มขนาด8นิ้วอีกด้วยลาวเฟิงเข็มขนาด8นิ้วคืออะไรแล้วลักษณะของเข็มเป็นยังไงเข็ม8นิ้วก็คือเข็มฝังเข็มปกติจะมีขนาดแค่1นิ้ว1นิ้วครึ่ง2นิ้วและมากที่สุด3นิ้วมีเพียงแค่ผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถใช้เข็มที่ยาวขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเข็มยิ่งยาวเท่าไรก็ยิ่งวิธีใช้ยากขึ้นเท่านั้นและเข็มขนาด8นิ้วนั้น
เป็นของ13เข็มแห่งการแสวงหาวิญญาณแต่ว่ามันได้หายสาบสูญไปนานแล้วถ้าหากชายคนนี้สามารถใช้เข็มขนาด8นิ้วได้จริงแล้วก็เราก็ไม่ควรมองข้ามความสามารถของเขาเลยหลังจากการตรวจดูชีพจรของเธอแล้วฉันรู้ว่านี่เป็นพิษที่น่ากลัวไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแพทย์แผนจีนกับแพทย์ตะวันตกถึงรักษาไม่ได้ถ้าหากหยางติงไม่ได้พบกับตาแก่แล้วบอกให้ฉันมารักษาเธอแล้วก็ป่านนี้เธอคงตายไปนานแล้วสิ่งที่คุณพูดมันฟังดูน่าเหลือเชื่อมากแต่ผมไม่เห็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเลยสักนิดเดียวคุณจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนของเรามีคำสอนพิเศษที่อธิบายวิธีการใช้ในปัจจุบันเทคนิคนิ้วพระเจ้าเข็มวิญญาณขนาด8นิ้วคุณหยางตอนนี้ฉันรักษาอาการของเธอให้คงที่แล้วเดี๋ยวฉันจะอธิบายรายละเอียดบางอย่างให้ฟังทีหลังคุณหยางเธอไม่ได้ป่วยแต่อย่างใดเธอถูกวางยาพิษด้วยพิษ9วันเวลาพิษกำเริบอาการของเธอจะเหมือนกับโรคลมชักในตอนแรกมันจะเหมือนกับไข้หวัดธรรมดาแต่มันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าผ่านไป9วันวันนี้เป็นวันที่8หลังจากลูกสาวฉันถูกวางยาพิษอย่างนั้นเหรอฉันใช้เข็ม3เข็มแรกชั่วคราวเพื่อรักษาพิษแต่การรักษาที่ตามมาจะทำให้อึดอัดเธอจะเป็นต้องใช้ระบบไหลเวียนโลหิตของเธอเพื่อล้างพิษนะไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจตราบใดที่มันสามารถช่วยลูกสาวของฉันได้ฉันเข้าใจแล้วกำลังเริ่มแล้ว3เข็มแรกเป็นเพียงการเริ่มต้นเข็มสุดท้ายคือจุดจบไม่มีความผิดปกติตาหน้าอกเธอค่อนข้างใหญ่และเด้งดึงการจะฝังเข็มลงไปค่อนข้างลำบากนิดหน่อยฮะเฮ้ยรีบรักษาสิเด็กบ้านี่เข็มยังไม่ได้ฝังตรงหน้าอกแล้วเขาทุบเข้าไปที่หน้าอกของเธอทำไมนี่มันไม่มีเหตุผลเลยหน้านี่มันนิ่มจริงๆเลยให้ตายสิดิฉันกำลังคิดอะไรอยู่กันล่ะเนี่ยนี่มันเทคนิคการฝังเข็มเข้าไปที่หัวใจเพื่อกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนถ้าหากพลาดเพียงนิดเดียวคนป่วยได้ขึ้นสวรรค์ภายในพริบตาแน่นอนเท่านี้ก็ไม่เป็นอะไรแล้วคุณหยางบอกให้เมทไปเตรียมเสื้อผ้าที่สะอาดมาให้เธอเปลี่ยนด้วยนะนั่นมันลาก่อนไอ้หนูนี่มันหรือสไนเปอร์ M4 ฝีมือแค่นี้กล้ามาลอบยิงฉันอย่างนั้นเหรอบ้านะถูกเจอแล้วอย่างนั้นเหรอชายคนนี้ไม่ธรรมดาฉันต้องรีบถอนตัวให้เร็วที่สุดแล้วคิดจะหนีอย่างนั้นเหรอลิวเฟิงรอเดี๋ยวฮ่าวนวนวนในที่สุดลูกก็ฟื้นพ่อคิดว่าจะต้องเสียลูกไปแล้วหลิวเฟิงควรได้รับรางวัลพ่อคะน้ำมูกไหลเต็มหน้าไปหมดแล้วคุณยางครับใจเย็นๆก่อนร่างกายเธอยังมีเข็มฝังอยู่นะครับแต่คิดว่าจะหนีฉันรอดหรือยังไงเสร็จฉันละฉันไม่สนใจแล้วนะว่าแกจะต้องฆ่าหยางติงหรือว่าหยางฉีเหวินแต่ถ้าแกตั้งใจเล็งไปที่ฉันรับรองเลยว่าแกจะจบไม่สวยแน่นอนบอกชื่อและเป้าหมายของแกมาซะไม่อย่างนั้นแกตายแน่ได้โปรดอย่าฆ่าฉันเลยฉันชื่อปาร์คจินโซฉันแค่ได้รับคำสั่งมาจากเจ้าบอส
ให้ข้าหมอนแล้วทำไมหยางฉีหวนตายเพื่อขัดขวางตระกูลหยางและบรรลุเป้าหมายในการควบคุมตระกูลหยางสงสัยบอสของแกอยากจะลองดีถ้างั้นบอกฉันหน่อยว่าใครเป็นบอสของแกฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครฉันแค่ได้รับว่าจ้างมาทำภารกิจนี้คนเดียวแต่ว่าฉันสามารถติดต่อเขาได้นะเฮ้ยฟันหลอมหมดละพูดถึงเขาก็โทรมาเลยไหนฉันขอดูหน่อยซิว่าใครเป็นบอสของนายด้วยปาร์คจินซูทำไมถึงรับโทรศัพท์ช้าแบบนี้ล่ะโทษทีครับบอสพอดีเกิดเหตุเกินความคาดหมายนิดหน่อยตอนนี้ผมได้รับบาดเจ็บตระกูลหยางจ้างปรมาจารย์ที่เก่งมากมาคุ้มกันงานแบบนี้ไม่ง่ายเลยผมต้องการเงินเพิ่มเพื่อดำเนินการต่อฉันจะให้ค่าคอมมิชชั่นกับแก3เท่าเพื่อค่าหมอทุกคนที่สามารถรักษาโรคได้ภายใน3วันฉันจะโทรหาแกใหม่อีกครั้งเขารู้ว่าหยางชีเหวินจะตายในวันพรุ่งนี้แต่เขากลับต้องรอ3วันดูเหมือนว่านักฆ่าคนนี้จะถูกเขี่ยทิ้งซะแล้วบอสคือว่าผมขอโทษด้วยนะแต่ดูเหมือนว่าแกจะหมดประโยชน์แล้วล่ะไม่นะได้โปรดอย่าฆ่าผมเลยผมยังไม่อยากตายพระบาจาเหลียวเฟิงกลับมาแล้วเซียวเฟิงคุณไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมครับนี่เธอเอาผ้าไปเช็ดเหงื่อเขาหน่อยสิฉันไม่เป็นอะไรหรอกตอนนี้นักฆ่าถูกฉันจัดการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณส่งคนไปเก็บงานด้วยนะคุณได้ถามมันไหมว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคุณแน่ใจเหรอว่าจะให้ฉันพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้างั้นไปที่ออฟฟิศของผมกันเถอะเรื่องนี้น่าจะยาวขอบคุณสำหรับชาอร่อยมากเลยล่ะเสี่ยวเฟิงเชิญนั่งก่อนหลิวเฟิงลูกสาวของฉันรู้สึกตัวแล้วแต่เข็มยังฝังอยู่ในร่างกายของเธอฉันอยากให้นายช่วยเอาออกก่อนที่จะไปนะคุณหยางคุณไม่ต้องกังวลสิ่งที่อยู่ในร่างกายของลูกสาวคุณหรอกมันเป็นเข็มหญ้าที่ทำจากหญ้าสีทองปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นละเวลาผ่านไปมันจะช่วยดูดซับสิ่งปนเปื้อนออกจากร่างกายให้นะเป็นแบบนั้นนี่เองเสี่ยวเฟิงฉันขอขอบคุณคุณจริงๆที่ช่วยชีวิตลูกสาวของฉันเอาไว้นะไม่จำเป็นต้องขอบคุณเพียงแค่พูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจและปัญหาในครอบครัวของคุณมันเป็นแบบนี้กลุ่มติงเฉิงของเราซื้อที่ดินในประเทศอาหรับซึ่งแต่เดิมมีไว้สำหรับการท่องเที่ยวและวันหยุดเป็นผลให้เราเจอกับน้ำมันใต้ดินจำนวนมากมันเป็นสมบัติที่ทุกประเทศต้องการที่จะต่อสู้เพื่อแย่งชิงคุณหยางคุณเป็นราชาน้ำมันในอนาคตแต่เราก็พบกับความยินดีที่ได้เพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้นมีกองกำลังมากมายที่ฉันไม่สามารถสาวไปถึงตัวได้มาหาฉันฉันน่ะเป็นชาวจีนนะเว้ยจะขายพลังงานให้กับกองกำลังต่างชาติได้ยังไงกันน่ะคุณหยางใจเย็นๆก่อนนะเนื่องจากฉันปฏิเสธไปอย่างเด็ดขาดกองกำลังพวกนั้นก็เริ่มที่จะกำจัดฉันและคนรอบตัวฉันเพื่อปกป้องลูกของฉันเลยจ้างบริการหลายคนแต่ก็ยังดีไม่พอแต่แล้วฉันก็ได้เสี่ยวเฟิงมาช่วยไว้ฉันโชคดีจริงๆคุณต้องการให้ฉันช่วยคุณทุกอย่างหรือเพียงแค่ทำหน้าที่คุ้มกันก่อนเวลาหลังจากจบเรื่องเมื่อกี้ฉันยังสามารถลุยต่อได้นะไม่ฉันสามารถจัดการเรื่องต่างๆของฉันได้ในครั้งนี้ฉันขอให้คุณมาที่นี่เพื่อปกป้องชีเหวินเมื่อตอนชีเหวินยังเด็กอาจารย์บอกว่าเธออายุสั้นและเธออยู่ถึงแค่อายุ20ปีเท่านั้นแต่ตอนแรกฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่จนตอนนี้เธออายุ20ปีแล้วแถมยังโดนวางยาพิษอีกคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้หรอกนะเดี๋ยวฉันจะหาทางวิธีจัดการให้คุณหมาเหลียวว่าไงจ้าสาวๆลุงหยางบอกว่าฉันพักอยู่ห้องข้างๆของหยางชีเหวินเพื่อที่จะได้ปกป้องเธอได้ทุกเมื่อนี่ไปเอาชุดมาให้ฉันเปลี่ยนหน่อยหุ่นดีใช้ได้เลยนี่เหลียวเฟิงไอ้คนลอกจิตถึงแม้ว่านายจะเป็นคนรักษาฉันฉันก็รู้สึกขอบคุณแต่นายบังอาจมาจับหน้าอกฉันแถมตอนนี้ยังจะมาแอบดูฉันอีกไม่ใช่อย่างนั้นนะนั่นมันก็แค่การหาจุดเพื่อที่จะฝังเข็มเท่านั้นตอนนี้ฉันรู้สึกโกรธมากๆแค่ผ้าเช็ดตัวคงยังสะใจไม่พอฉันจะต้องหาอาวุธสุดโหดเพื่อที่จะสั่งสอนนายให้ได้เลยแบบนี้งานเข้าแน่ๆแถมฉันยังต้องปกป้องเธอในอีก6เดือนข้างหน้านี่หยุดฟังฉันอธิบายก่อนคือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะ
ฉันจะบอกเธอว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆเธอจะเชื่อฉันไหมเนี่ยสิบนาทีต่อมาหลิวเฟิงเจ้าคนนอกจิตเมย์ปลาหมึกจะเอาคืนนายให้ได้เลยคอยดูฉันก็บอกไปแล้วไงว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วนี่ทำไมเธอถึงยังอยู่ห้องฉันอีกล่ะหรือว่าเธอจะทำอะไรไม่ดีไม่ได้กับฉันหรือเปล่าเนี่ยจะบ้าหรือไงเนอะหมอนใบนี้มันฉันขอเตือนนายถ้านายกล้าทำร้ายฉันฉันจะไปฟ้องคุณพ่อแล้วให้เขาไล่นายออกเงียบเงียบก่อนเธอเนี่ยไม่น่ารักเอาซะเลยทั้งที่อยู่เงียบๆเฉยๆนิ่งๆก็น่ารักมากแล้วแท้ๆฟังฉันเธอสามารถด่าฉันต่อไปได้แต่ห้ามให้มันรู้เด็ดขาดว่าเรารู้แล้วว่าพวกมันแอบดักฟังเราอยู่เหลียวเฟิงนายมันแย่ฉันไม่อยากเห็นหน้านายอีกต่อไปแล้วมีใครบางคนแอบตามฉันมาเมื่อวานก็มีคนแอบเข้ามาในห้องของฉันพ่อของฉันก็ให้นายมาปกป้องฉันมีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวของฉันแล้วพ่อของฉันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าเนี่ยอย่างน้อยในช่วงเวลา6เดือนที่ฉันจะปกป้องเธอก็ไม่เป็นอะไรต้องห่วงเธอจะปลอดภัยอย่างแน่นอนเฮ้ยในเมื่อนายเป็นบริการของฉันฉันจะทำข้อตกลงกับนาย3ข้อว่ายังไงนะแฮมนายจะไม่ได้อนุญาตให้เข้ามาในห้องของฉันอีกในอนาคตสิ่งที่ฉันต้องการให้นายทำนายต้องเชื่อฟังคำสั่งของฉันทุกอย่างทุกคนที่ฉันต้องการให้นายต่อสู้นายจะต้องไปต่อสู้หยุดเลยหยุดเลยแล้วก็ไปนอนได้แล้วว่ายังไงนะทำไมนายถึงต้องผลักฉันออกจากห้องด้วยฉันยังพูดไม่จบเลยนะรอให้ฉันพูดให้จบก่อนสิฉันจะให้เธอหักเงินเดือนของฉันเป็นค่าชดใช้ที่ฉันไปดึงผ้าเช็ดตัวของเธอโดยไม่ได้ตั้งใจนี่ฉันพูดจริงๆนะไม่ได้พูดล้อเล่นเธอเชื่อฉันเถอะถ้าไม่มีอะไรแล้วราตรีสวัสดิ์นะชดเชยด้วยการทำงานเนี่ยนะหวังว่าเธอจะหายโกรธเร็วๆนะถ้าหากคนที่ดักฟังคือคนที่วางยาพิษมันต้องรับรู้แน่เลยว่าจะรักษาหยางฉีเหวินหายดีแล้วพวกดักฟังคุณหมดประโยชน์แล้วภายในห้องดักฟังหูฉันต้องมีคนจับได้แล้วว่าเราแอบดักฟังบอกบอสเร็วว่าตระกูลหยางกลับมาแล้วฉันถูกผู้ชายคนหนึ่งแกล้งนายมีเวลา10วินาทีในการคิดหาวิธีจัดการกับเขาให้ฉันหน่อยสิหลิวเฟิงรอฉันก่อนเถอะพรุ่งนี้นายได้เจอดีแน่เช้าวันต่อมาเซียวเฟิงคุณมีความแข็งแกร่งและเหมาะสมที่จะเป็นนักเรียนที่มีชื่อเสียงเรื่องนั้นแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับมั่นใจเฉลี่ยเกินนะฉันจะไปโรงเรียนนายต้องขับรถไปส่งฉันด้วยอย่าเสียมารยาทกับเซียวเฟิงสิลูกพูดได้ดีนี่เอ้ารับสิ่งนี้ไปนี่เป็นกุญแจรถนายจะต้องขับรถให้ฉันนะมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งเทคโนโลยีแห่งตงไห่เป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่รวยที่สุดในเมืองตงไห่ที่ต้องการจะประกาศการรับเข้ามหาวิทยาลัยนี้ชั้น2ไหนดูซิว่าพวกนั้นจะหาวิธีการแบบไหนมาจัดการกับหลิวเฟิงฉีเหวินเด็กคนนี้น่ะเหรอที่เป็นบริการส่วนตัวของเธอทำไมไม่ลงมาจากรถมาคุยกันหน่อยล่ะนี่น้องชายไม่ลงมาแนะนำตัวกับพี่สาวคนนี้กันหน่อยเหรอจ๊ะฉันชื่อหลิวเฟิงสูง180ซมหนัก70กิโลกรัมส่วนอย่างอื่นเธอต้องมาเช็คดูเองนะนี่นายฉันเป็นบริการฉีเหวินนะทำไมฉันต้องฟังที่พวกนายสั่งด้วยล่ะนี่นายฉีเหวินบอกฉันว่าเขาเอาชนะบอดี้การ์ดของตระกูลหยางทั้งสองคนได้ในพริบตาไหนมาลองกันสักตั้งหน่อยสิต้องเลยเซียวฉีพวกเธอต้องสอนบทเรียนให้หลิวเฟิงเข้าใจไหมนี่น้องชายกล้าที่จะมาแข่งรถกับฉันไหมถ้าหากพวกฉันแพ้ฉันจะเชื่อฟังคำสั่งที่นายพูดทุกอย่างเลยแข่งกับฉันเหรอดูเหมือนว่าเพื่อนของเธอจะโชคร้ายแล้วล่ะเฮ้แล้วนายกล้ารับคำท้าไหมล่ะเนื่องจากคุณหยางต้องการทดสอบฉันโปรดจำเอาไว้ว่าให้นั่งเงียบๆแล้วก็อย่าร้องไห้ล่ะเร่เริ่มจากเขาหลัวซาน
ช้เส้นทางอ้อมและมุ่งหน้าไปยังมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตงไฮใครก็ตามที่ไปถึงก่อนจะเป็นฝ่ายชนะเดอร์ซี่เหลียวเฟิงตงไหลกำลังจะแสดงให้นายเห็นว่าการขับรถที่แท้จริงมันเป็นยังไงเขาฝึกขับรถมาตั้งแต่อายุ13ปีแล้วปราบใดที่เขากับเสี่ยวเฉียอยู่ตรงหน้านายนายก็ไม่มีวันชนะพวกเขาได้อย่างแน่นอนทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉันคำนวณเอาไว้แล้วอ้อขุนหยางดูเหมือนว่าเธอจะประเมินความสามารถของฉันต่ำเกินไปหน่อยนะนี่บ้าไปแล้วอ่ะอยากจะลงจากรถเดี๋ยวนี้พ่อจ๋าหนูจะไม่อยากตายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไฟแดงอยู่แล้วนะเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมีเวลาประมาณ2วินาทียังไงก็ทันเวลาแน่นอนผลแพ้ชนะตัดสินกันได้แล้วเฮ้ยน้องชายดูการดริฟต์นั่นสิโคตรเท่เลยอ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อตาตัวเองเลยเป็นทักษะที่น่าทึ่งมากฉันว่าคนขับจะต้องเป็นนักแข่งมืออาชีพแน่นอนรอมโทเรโตแล้วก็มาถึงมหาวิทยาลัยตงไห่ดูนั่นสิคุณหยางเพื่อนของเธอมาถึงกันแล้วนะนี่พร้อมจะจ่ายสิ่งที่เดิมพันกันไว้แล้วหรือยังล่ะเออย่ารู้สึกกดดันมันไม่ใช่เรื่องน่าอายที่พวกนายแพ้ฉันเอางี้ถ้าเรียกฉันว่าพี่ชายพวกนายไม่ต้องจ่ายเงินเดิมพันก็ได้เอาละพวกนายจะทำยังไงล่ะนั่นเป็นการเดิมพันของตงไหลกับเสี่ยวฉีฉันไม่มีส่วนร่วมด้วยนะนะคุณหยางเธอเป็นคนฉลาดกว่าที่ฉันคิดเอาไว้เองนะเนี่ยเฮ้ยหนูใครใช้ให้แกมาจอดรถตรงนี้แกไม่รู้หรอว่าตรงนี้มันเป็นที่จอดรถของฉันนะฮะซุนเฉิงเฟิงเด็กนั่นซวยแล้วที่กล้ามาจอดที่ของท่านพี่ซุนน่ะเด็กคนนั้นจะทำยังไงต่อดีล่ะฉันจะจอดที่แล้วมันจะทำไมครอบครัวของแกเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยอย่างนั้นเหรอเออไอหมอนั่นพูดออกไปแล้วพูดออกไปจริงๆด้วยเฮ้ยไอเด็กเหลือขอเออที่นี่มีสาวสวยตัวเล็กอยู่ด้วยฮะผู้ชายคนนี้น่าขยะแขยงจังดูเหมือนว่าเธอจะเป็นนักศึกษาเข้าใหม่อาจจะไม่รู้จักพี่ชายคนดังคนนี้เดี๋ยวฉันจะแนะนำตัวให้เธอรู้จักนะฉันชื่อซุนเฉิงเฟิงหรือจะเรียกว่าพี่ซุนก็ได้นะพอแค่นั้นแหละฉันไม่สนใจหรอกนะว่าแกเป็นใครยังไงก็จอดรถตรงนี้ก็ต้องเป็นของฉันในอนาคตดังนั้นฉันก็จะจอดตรงนี้หยุดมองเธอได้แล้วเอาละฉันจะให้โอกาสแจรี่ไปให้พ้นจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยไม่อยากจะเชื่อเลยมีคนกล้าไล่พี่ซุนด้วยฮะผู้ชายคนนั้นจบสิ้นแล้วเขาถูกฆ่าแน่นอนเลยถ้าอย่างนั้นแกก็ตายซะเถอะเขาเตะพี่เฟิงปลิวเลยอ่ะชายคนนั้นแข็งแกร่งจริงๆน้ำลายฟูมปากฉันขอประกาศว่าต่อจากนี้ที่มหาวิทยาลัยตงไห่จะไม่มีพี่ซุนอีกต่อไปจากนี้จงเรียกเขาว่าซุนน้อยและฉันคือหลิวเฟิงนามสกุลหลิวหรือเฟิงหลิวซึ่งหมายถึงการไหลเวียนของสายลมว้าวผู้ชายคนเนี้ยเท่สุดๆไปเลยอ่ะถ่ายรูปเขาแล้วไปโพสต์หน้าเพจมหาลัยดีกว่าเราไปรายงานตัวที่คณะกันดีกว่าอืมฉันไม่คิดเลยว่าหยางฉีเหวินจะเชื่อฟังหลิวเฟิงขนาดเนี้ยหลิวเฟิงปราบหยางฉีเหวินซะอยู่หมัดเลยหลังจากที่นายชนะตรงเลยคนนี้ได้แล้วนายก็เป็นบอสของฉันพรุ่งนี้
ฉันจะไปที่เกียวโตเพื่อไปโรงเรียนพรุ่งนี้ดังนั้นนายจะไม่มีเวลาโทรหาฉันถ้างั้นฉันจะโทรหานายเดี๋ยวนี้เลยจากนั้นนายก็เอารถมารับพวกฉันด้วยอึ๊บล่าดียังไงมาจัดการสุนเฉิงเฟิงคนนี้ฉันสาบานฉันจะต้องแล้วก็เงียบสักทีสิฟะจะมาพูดมากหาพระแสงอะไรเด้อโอ้นั่นสิผู้ชาย2คนนั้นน่ะสู้กันอยู่บนรถด้วยล่ะฉันได้ยินมาว่าพี่เฟิงเป็นนายน้อยรุ่นที่2ของตระกูลซุนเหมือนว่ามันจะเป็นข่าวปลอมสินะค่อยรู้สึกสดชื่นขึ้นมาหน่อย30นาทีต่อมาบอสครับพรุ่งนี้ผมกลับไปที่เมืองหลวงแล้วเรามาดื่มกันสักหน่อยดีกว่านะครับเอาสิฉันไปก็ได้ฉันเป็นคนปฏิเสธคนไม่เก่งซะด้วยสิโรงแรมตรงเฉิงอินเตอร์เนชั่นแนลยินดีต้อนรับค่ะนายน้อยเลยวันนี้ต้องการห้องจัดเลี้ยงเล็กหรือว่าห้องพิเศษคะแน่นอนว่าห้องแบบพิเศษบอสเราไปห้องแบบพิเศษกันเถอะครับเป็นห้องแบบโรมันอยู่ที่ชั้น3ผมได้ซื้อแพ็คเกจระยะยาวเอาไว้ราคา 300,000 หยวนต่อปีนะครับ 300,000 ต่อปีอย่างนั้นเหรอบอสคิดว่ามันแพงเกินไปเหรอครับ 300,000 หยวนมันไม่แพงหรอกราคาแค่นี้ไวน์1ขวดมันยังไม่พอจ่ายเลยแต่ฉันคิดว่าเสียเงิน 300,000 หยวนทุกปีเพื่อห้องพิเศษมันดูโง่ยังไงก็ไม่รู้เจียวเลยนายต้องเรียนรู้วิธีการเก็บออมเงินอนาคตหลังจากที่พ่อแม่ของนายมอบเงินทั้งหมดให้กับนายนะผมเข้าใจเรื่องที่บอสพูดว่าผมสมควรประหยัดเงินแต่คุณก็ไม่ควรดูถูกผมแบบนี้นะโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วฉันจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วทุกคนย่อมมีความคิดเป็นของตัวเองตอนนี้ฉันอยากจะดื่มแล้วงั้นมาดื่มกันเถอะครับครั้งนี้แหละฉันจะต้องให้มันดื่มจนกระอักเลือดกันไปข้างนึงเลยงั้นมาดูกันหน่อยว่าใครจะไปก่อนกันทุกท่านเชิญค่ะคุณเลยจะสั่งเมนูไหนคะฉันเลือกอันนี้เบอร์4ต้องเลยฉันชอบซุปเป่าเฮยที่สุดขอบคุณนะนี่พวกนายฉันว่าพวกเรา4คนสั่งอะไรง่ายๆมากินดีกว่าไหมคิดยังไงถึงสั่งอาหารแพงๆแบบนี้มากินกันนะฉีเวินครอบครัวของเธอเป็นคนที่รวยที่สุดในทะเลจีนตะวันออกฉันคิดว่าสั่งแค่นี้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่นะนายน้อยเลยคุณแน่ใจนะคะว่าจะสั่งชุด A นะแน่นอนบอสจะดื่มอะไรหรอครับฉันไม่ดื่มเบียร์ตอนกินอาหารทะเลมันจะทำให้ฉันเป็นเกาได้ฉันขอเหมาไถก็แล้วกันงั้นเอามา2ขวดเลย2ขวดไม่พอฉันว่าเอามาประมาณ1ลังเลยแต่เอ๋ยน อะไรกันก็เห็นนายบอกว่าจะเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยทหารในเมืองหลวงถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงๆนายก็ไม่ควรที่จะเป็นคนขี้ขลาดสิเอ้ยใครบอกกันว่าผมกลัวไปเอามาเลย1ลังผมละชื่นชอบความบ้าคลั่งยื้อยิงของบอสจริงๆเลยนะครับเรามาดื่มกันเลยดีกว่าต้องเลยนายแน่ใจหรือว่ายังไหวนะฉันจะต้องรีบกินอาหารเผ็ดๆเพื่อเรียกสติกลับมาให้ได้นี่น้องชายฉันว่าเราดื่มไปกันอีกนิดเดียวเองฉันว่าเรามาดื่มกันอีกหน่อยดีกว่านะเอาแก้วมานี่เดี๋ยวฉันลิ้นให้แกเองเฮ้อเอ้ยไม่ไหวแล้วดื่มเมาไถ 2-3 แก้วชีวันบริการของเธอดื่มเยอะไปแล้วนะดื่มไม่ไหวแล้วเหลวเฟิงนี่นายทำเกินไปหรือเปล่าเนี่ยว่ากันว่าพวกเรามาทานอาหารกันต่อดีกว่าดูสิอาหารเต็มโต๊ะเลยเฉวันเธอไปหาบริการสุดหล่อคนนี้มาจากไหนเหรอแถมเขายังดื่มเก่งสุดๆขนาดดื่มเหมาไถไป 2-3 ขวดยังชิวๆอยู่เลยแต่ว่าอาหารมื้อนี้ต่ำๆก็ 50,000 หยวนถึงแม้ว่าครอบครัวของเธอจะเป็นคนที่รวยที่สุดในทะเลจีนตะวันออกแต่มันก็คงยากที่จะจ่ายเงินเดือนเขาเป็นเวลานานนะถ้างั้นฉันยกเขาให้เธอเอาไหมล่ะฉันไม่ได้รวยแบบเธอนะพี่ซนไอ้คนไหนมันทำร้ายพี่อย่างนั้นล่ะเดี๋ยวพวกผมจะสั่งสอนมันให้เองหลิวเฟิง
ฉันละไม่เข้าใจจริงๆครั้งที่แล้วก็โดนฉันเล่นงานไปขนาดนั้นจะไม่รู้จักเข็ดลาบอีกหรือยังไงนะเฮ้ยตอนนี้มีผู้หญิงอยู่ที่นี่ฉันไม่อยากจะทำอะไรรุนแรงถ้าพวกแกไม่อยากให้เจ้านายตัวเองเจ็บตัวไปมากกว่านี้ก็รีบพาตัวมันออกไปซะเอ้ยมันขู่เอายังไงต่อดีนะครับยังไงตอนนี้ก็พานายน้อยกลับไปรักษาก่อนดีกว่านะไม่ต้องกลัวฉันจะจัดการให้เรียบร้อยเองใครบอกว่าฉันกลัวกันยะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็กลับกันเถอะเป็นไงน้องชายยังไหวอยู่หรือเปล่าบอสเมื่อกี้ผมฝันว่ามีคนเข้ามาหาเรื่องพวกเราด้วยนะครับงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ฝันต่อไปเถอะฉันไม่คิดเลยว่าบริการส่วนตัวจะเก่งแล้วก็หล่อขนาดนี้คุณยางคุณแอบมองที่ฉันเหรอปะเปล่าสักหน่อยเสี่ยวฉีเดี๋ยวเธอช่วยไปส่งฉีเหวินหน่อยก็แล้วกันนะเออนี่นายจะไปที่ไหนเหรอฉันมีเรื่องที่ต้องไปจัดการนิดหน่อยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปในเวลาเดียวกันเจ้าเฟิงใครมาทำร้ายร่างกายของเจ้ามันเป็นบริการส่วนตัวของหยางฉีเหวินชื่อหลิวเฟิงและยังเป็นน้องใหม่ของมหาลัยตงไห่ด้วยฉันสัญญาว่าภายใน3วันหลิวเฟิงไม่ตายดีแน่ลุงหยานจะต้องช่วยผมจัดการหลิวเฟิงให้ได้นะครับเรียนคุณฉีบัญชีของคุณมีเงินเข้า 1.5 พันล้านหยวนรางวัล3รายการได้ถูกโอนมาให้คุณและตอนนี้เป้าหมายของคุณคือบริการส่วนตัวของหยางฉีเหวินจะใช้วิธีไหนก็ได้แต่คุณต้องฆ่าบริการคนนั้นให้ได้นี่เหลียวเฟิงมีคนจ่ายเงินให้นายเพื่อฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงๆนะเป็นเธอเองเหรอนายจะทิ้งฉันไว้คนเดียวจริงๆเหรอแต่ฉันยกโทษให้นายขอบคุณมากครับแต่นายยังไม่ตอบคำถามของฉันเลยมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกหรือว่านี่คือซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับการปลดล็อกข้อมูลนะฉันไม่คิดว่าเธอจะรู้จักด้วยนะพระเจ้าข้อมูลทั้งหมดของเขาถูกส่งออกมาแล้วเหลียวเฟิงนายจะต้องจับตัวคนที่จ้องเล่นงานเราให้ได้แล้วเค้นข้อมูลมาว่าทำไมพวกเขาถึงกำหนดเป้าหมายว่าเป็นพวกเราไปกันเถอะเหลียวเฟิงนายมีซอฟต์แวร์พิเศษแบบนี้แสดงว่านายไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนพ่อของฉันขอให้นายปกป้องฉันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของฉันไม่ต้องกังวลไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะปกป้องเธอเองแล้วพ่อของฉันเขาจะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมโทษทีนะแต่ฉันรับผิดชอบเฉพาะเธอเท่านั้นเหลียวเฟิงนายมันเลวมากนายต้องบอกฉันวันนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านของฉันดูเหมือนจะมีปัญหาอีกแล้วเราไม่สามารถติดต่อกับฉีเทียนได้ซอฟต์แวร์ INB ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เอเจนต์ที่แคร็กมีฟังก์ชันการติดตามและการวางตำแหน่งนี่เป็นการติดตามสัญญาณโทรศัพท์ของฉีเทียนเหรอรหัสต้นฉบับของ INB ถูกซื้อโดย USCIA เมื่อ5ปีที่แล้วและได้รับการปรับปรุงและอัปเกรดให้มีฟังก์ชันการติดตามและก็วางตำแหน่งแล้วนายอยู่ภายใต้คนพวกนี้เหรอถ้างั้นก็ลองไปตามหากันเถอะไหนนายจะทำอะไรของนายนะอย่าคิดว่าฉันจะยอมให้เธอขับรถนะแล้วนายจะไปที่ไหนเธอเตรียมใจไว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะแสดงให้เธอเห็นถึงความโหดร้ายของความเป็นจริงเอง2ชั่วโมงหลังจากนั้นนี่คนสวยเปิดห้องให้ฉันหน่อยสิเป็นชั้น6ห้อง607ค่ะฉันขอเป็นห้องตรงข้ามได้ไหมตรงข้ามห้อง607อะขอโทษด้วยค่ะคุณลูกค้าตอนนี้ห้อง608มีแขกเข้ามาพักอยู่ค่ะงั้นเหรอถ้างั้นก็เอา607ก็ได้เสี่ยวเหวินเอาเงินมาให้ฉันฉันสัญญาว่าจะทำให้เธอมีความสุขขึ้นสวรรค์ไปเลยเอาเงินให้นายเหรอนายพูดแล้วนะทำให้ได้ละโอ้ยเด็กสมัยนี้เนี่ยแฮมอธิบายให้ฉันฟังเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งส่งเสียงดังฟังฉันตอนนี้เราใกล้เข้ามาแล้วดูนี่ฉีเทียนอยู่ที่ห้อง608
เราถูกไล่ล่าหลังจากวางตำแหน่งนายต้องการจะบอกอะไรกันแน่ฉันจะพาเธอไปสนุกยังไงล่ะสนุกอย่างนั้นเหรอมีอะไรเหรอไม่มีอะไรฉีเทียนอยู่ห้องข้างๆเราใช่ไหมแล้วเราจะรออะไรอีกล่ะมันมีกล้องวงจรปิดจับตาดูเราอยู่เราจะบุกสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นอกจากนี้ยังมีคนเฝ้าอยู่ทางเข้าหลักอีกทีนี้ยังคิดจะลุยซึ่งหน้าอยู่อีกไหมล่ะแล้วเราจะเข้าไปได้ยังไงล่ะในโรงแรมเนี่ยมีท่อระบายอากาศที่เชื่อมต่อไปยังห้องพักต่างๆอยู่พี่เทียนแย่มากเลยเนะทำไมปากไม่เป็นมงคลอย่างอาราจาที่รักฉันรู้นะว่าพี่เทียนกำลังจะทำลายชายที่ร่ำรวยที่สุดในทะเลจีนตะวันออกพี่เนี่ยน่าทึ่งมากเลยเด็กโง่นี่เธอรู้เรื่องแบบนั้นได้ยังไงเด๋เน่ฮึไอ้ชั่วแกกล้าดียังไงถึงจ้องเล่นงานครอบครัวของฉันน่ะพวกแกเป็นใครเนี่ยนี่พี่เทียนพวกแกกล้าดียังไงถึงมาทำร้ายพี่เทียนน่ะของแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแกจ้างปาร์คจินมาลอบยิงครอบครัวคุณหยางและยังสั่งให้มันฆ่าฉันด้วยแกเป็นคนขององค์กรไหนกันแกก็คือหลิวเฟิงสินะฉันมาจากตระกูลซุนของทะเลจีนตะวันออกฉันมีทักษะที่ยอดเยี่ยมแต่แกไม่สามารถหาตระกูลซุนเจอหรอกนะฉันไม่ต้องการให้แกควบคุมตระกูลซุนนี่เป็นความคิดของแกเองหรือว่าตระกูลซุนมันเป็นความคิดของฉันคนเดียวตระกูลซุนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยฉันหวังว่าสิ่งที่แกพูดจะเป็นความจริงนะถ้างั้นฉันขอถามหน่อยใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของแกบริษัทต่างประเทศเกาซ่าครับเกาซ่าครับเป็นกลุ่มนำเข้าและส่งออกที่ทรงพลังมากในเกาหลีเธอรู้จักด้วยอย่างนั้นเหรอฉันคือลูกสาวของหยางติงเกาซ่าคลับแห่งนี้มีความแข็งแกร่งต่ำที่สำคัญเป็น5อันดับแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการนำเข้าและการค้าส่งออกแล้วใครเป็นคนจ่ายเงินให้แกฉันรู้ชื่อและก็สถานที่ด้วยชื่อของเขาคือเฟยต้าเจียและเขาเป็นผู้จัดการของเกาซ่าคลับฉันเจอเขาแค่ครั้งเดียวและไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห้องโถงของแกไม่มีฉันไม่กล้าที่จะใช้พลังในห้องต่อสู้ใครคือพิธีกรในห้องโถงมืดชื่อของเขาคือหูจิวเขาเป็นคนผิวขาวและแข็งแกร่งมากทุกคนเรียกเขาว่าเสือขาวคุณพี่ครับพวกเราก็บอกสิ่งที่พี่อยากรู้แล้วจะปล่อยพวกเราไปเมื่อไหร่ล่ะครับแกคิดว่าฉันจะปล่อยแกไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอฮะนายนี่นายฆ่าพวกเขาเหรอฉันไม่กล้าฆ่าคนต่อหน้าสาวๆหรอกนะที่ฉันทำก็แค่ทำให้พวกเขาเสียความทรงจำที่พวกเรามาเจอเขาเท่านั้นมันเป็นแบบนั้นเองเหรอเดี๋ยวฉันจะพาเธอขึ้นไปรอข้างบนก่อนนะฮะรานี่นายกำลังจะรออะไรอยู่ล่ะดูเหมือนว่ามีคนแอบอยู่แถวนี้พี่แกแอบอยู่ในตู้มานานเท่าไหร่แล้วดูเหมือนว่าจะไม่กลัวสิ่งที่เกิดขึ้นเลยสินะหุบปากเดี๋ยวนี้หลิวเฟิงระวังตัวด้วยเฮ้ยแกน่าช้าเกินไปแล้วปืนพกทองคำกระบอกยาว22เซนติเมตรมันถูกผลิตในปี1990แกเป็นคนของเกาซ่าคลับใช่ไหมตามหลักแล้วแกมาที่นี่เพื่อจัดการกับฉีเทียนเพื่อให้เขาร่วมมือกับแกเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่ได้เล่นลูกเล่นใช่ไหมนอกจากนี้แล้ว
ฉันเชื่อว่ายังมีคนร่วมมือกับแกอยู่อีกถูกไหมแกเป็นใครกันแน่นะตอนนี้ฉันต่างหากที่เป็นคนถามแกไม่ใช่ให้แกมาถามฉันเอ้ยบอกเหตุผลที่แท้จริงมาที่พวกแกจ้องเล่นงานตระกูลหยางคืออะไรกันแน่ห้อง607ฉันไม่คิดเลยว่าพวกนั้นจะมีความทะเยอทะยานใหญ่ขนาดเนี้ยต้องการพลังงานน้ำมันของตระกูลฉันในประเทศซาอุดิอาระเบียฉันไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดีตอนนี้ตระกูลหยางของฉันตกเป็นเป้าหมายของคนพวกนั้นตอนนี้เธอระวังตัวเอาไว้ให้ดีตอนนี้ฉันต้องหาวิธีติดต่อกับเฟยต้าเจียฉันต้องคุยเรื่องนี้กับพ่อของเธอนอกจากนั้นฉันจะบอกอะไรให้ฟังพ่อของเธอไม่อยากให้เธอรู้เรื่องพวกนี้มากเกินไปเพราะเขากลัวเธอจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอันตรายแล้วเรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่อย่างนั้นเหรอเรื่องนั้นฉันคงตอบเธอไม่ได้หรอกคอยดูเถอะฉันจะต้องจัดการกับพวกมันให้ได้เลยเธอไม่ต้องห่วงนะฉันสัญญาว่าจะรีบจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยถ้างั้นเราไปกันเถอะวันต่อมามหาวิทยาลัยตงไห่มาเข้ามาแล้วเด็กคนนั้นไงที่ซัดซุนเฉิงเฟิงไปเมื่อวานเขาดูหล่อจังเลยอ่ะขอบคุณแต่ดูเหมือนพวกเราจะได้รับความสนใจมากหยางฉีเวินเธอสวยมากเลยล่ะเอ๊ะเฮ้ยนึกว่าจะโดนซะแล้วสิไม่เป็นอะไรฉันอยู่ที่นี่นะเฮ้ยเด็กตรงนั้นน่ะยืนเบื่ออยู่ทำไมรีบส่งลูกบาสมาให้พวกฉันสักทีสิเร็วๆสิวะนี่พวกแกไม่ได้ยินที่ลูกพี่ฉันพูดหรือยังไงน่ะฮะเฮ้ยนี่แกคว้างไปทางไหนน่ะฮะก่อนที่จะมาขอลูกบาสคืนจากคนอื่นพวกนายควรจะขอโทษสาวงามคนนี้ก่อนว่าไหมนะนายเขี้ยงลูกบาสของฉันลงบนหญ้าสกปรกแล้วยังมีหน้ามาให้พวกฉันขอโทษอีกเนี่ยนะเลยมันไปเถอะคิดจะไปไหนไม่ได้ยินที่พวกมันพูดหรือยังไงฮะโอเครอฉันแป๊บหนึ่งนะสุดท้ายก็ยอมเชื่อฟังแล้วสินะนึกว่าจะแน่ทุยนี่แกจะทำอะไรเนี่ยพี่หน่อยแกแล้วฉีเวินล่ะผู้หญิงคนนี้ดูท่าทางฉลาดและน่ารักสดใสเธอจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนเอานี่เพื่อนเดิมฉันที่อยู่ข้างหลังฝากมาให้นายนะคืนนี้ฉันอยากจะไปดื่มแล้วเธอชื่ออะไรเหรอฉันชื่อแปงเจียฉีแล้วนายล่ะชื่อของฉันคือหลิวเฟิงหรือเรียกฉันว่าเฟิงเฟิงได้นะ เหลียวเฟิงไปตายซะมีคนแบบนี้มันม้าหยิ่งไปเรื่อยเลยนะเนี่ยทำไมนายถึงชอบพูดหยอกล้อกับผู้หญิงบ่อยจังฉันไม่ได้อยู่สบายๆแบบนี้มาหลายปีแล้วชีวิตที่มหาวิทยาลัยนี่มันดีจริงๆอย่างนั้นเหรอแล้วก่อนหน้านี้นายทำอะไรอยู่ล่ะฉันเป็นทหารตั้งแต่เด็กแล้วก็ต่อมาแสดงว่านายจะต้องเป็นทหารที่เก่งมากๆแน่เลยไม่ขนาดนั้นหรอกแล้วนายอยู่หน่วยไหนอ่ะดาบฟ้าครัมแม้ว่าฉันจะออกมาจากหน่วยนั้นแล้วฉันก็ไม่มีวันลืมที่เคยอยู่ที่นั่นเลยนี่เอ๊นายคิดว่าระหว่างเปียเจียฉีกับฉันใครสวยกว่ากันอะไรเนี่ยลุงหยางลุงจะมาถึงเมื่อไหร่มีคนบอกผมว่าเหลียวเฟิงกำลังจะออกมาเร็วๆนี้นะครับอะไรนะลุงฉีความจำเสื่อมเหรอและมีส่วนร่วมในคดีฆาตกรรมจากนั้นโอเคครับแล้วลุงหยางไม่สามารถทำอะไรได้เลยเหรอเหลียวเฟิงแกโชคดีไปนะเร็วเข้ารีบตอบคำถามฉันมาใครสวยกว่ากันฉีเวินเธอโอเคไหมนั่นเธอกำลังจะทำอะไรนะนายจำไม่ได้เหรอว่าฉันบอกว่าอยากจะไปดื่มค่ำคืนนี้ไงฉันสวยกว่าเปิงเจียฉีหรือยังล่ะแน่นอนครับ
คุณหยางสวยที่สุดเลยแล้วครับหลงรักฉันแล้วใช่ไหมล่ะมีการโพสต์บอกว่าสมาชิกเทียนเจียงทุกคนมีสมาชิก10คนแต่ละรุ่นสอดคล้องกับดาบโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดใน10อันดับแรกของจีนแล้วนายเป็นนักดาบประเภทไหนหรอดาบหลงหยวนชื่อเต็มดาบหลงหยวน7ดาวราชาพิฆาตแล้วนายเคยฆ่าใครมาก่อนไหมฉันฆ่ามานับไปทั่วแล้วล่ะมันไหนเป็นอะไรเหรอหรือว่าเธอจะกลัวฉันอย่างนั้นเหรอก็กลัวนิดหน่อยแต่ฉันรู้ว่าครอบครัวของฉันกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ตอนนี้บางทีเอาหน้าอย่าไปคิดมากเลยเรามาดื่มไวน์แล้วเมาไปกันดีกว่าดูเหมือนว่านายเป็นกังวลที่จะเมาและนี่นายกำลังคิดอะไรอยู่ก็ไม่มีอะไรมากพอเมาแล้วฉันก็จะพาเธอไปฆ่าแล้วหันหลังไปมองตอนเนี้ยมีคน2คนแอบสะกดรอยพวกเราอยู่ไม่ต้องเป็นกังวลไปฉันอยู่กับเธอก็ไม่มีใครสามารถทำร้ายเธอได้อย่างแน่นอนดูเหมือนพวกนั้นจะออกไปกันแล้วเวลาประมาณ5ทุ่มเธอสามารถนอนพักได้นะไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วอดูเหมือนว่าของขวัญที่ได้มาจะมีประโยชน์ซะแล้วสิยังแม่นรถไม่ได้แล้วระวังด้วยรถคว่ำเท่านี้พวกนั้นก็ไม่สามารถตามพวกเรามาได้แล้วอยู่ในรถล็อกประตูให้เรียบร้อยอย่าออกมาข้างนอกเด็ดขาดนะดีมากหลิวเฟิงฉันได้ยินมาว่าเก่งพอตัวเลยนี่นะฉันรู้ว่าฉันเก่งแต่ฉันไม่ต้องการให้แกมาสรรเสริญฉันแล้วแกเป็นใครวะฮะก่อนอื่นฉันขอทดสอบก่อนว่าแกมีค่าพอที่จะให้ฉันบอกหรือเปล่าตายไปซะใช้ได้เลยนี่ฝึกฝนกลุ่มพวกคนนี้ให้แข็งแกร่งขนาดนี้ได้แต่ก็น่าเสียดายมาอยู่ต่อหน้าฉันแล้วพวกนี้ก็ไก่ดีๆนี่เองฮะหลิวเฟิงนายนี่มันเก่งจริงๆสมแล้วที่ขุนหยางจ้างนายมาเป็นบอดี้การ์ดดูเหมือนว่าฉันคนนี้จะต้องออกโรงซะแล้วสิรับนี่ไปกำปั้นจริงจอกพูดจาวางท่าใหญ่โตแต่กลับทำได้แค่นี้เองเหรอนี่หลิวเฟิงอย่าได้ใจเกินไปนะที่แกต้องการจะพูดมีเท่านี้สินะถ้างั้นขอปิดฉากเลยก็แล้วกันฉันขอโทษฉันแพ้แล้วกลับไปบอกผู้นำตระกูลซุนด้วยว่าอย่ามากระตุ้นหลิวเฟิงไม่อย่างนั้นตระกูลของพวกแกจะถูกลบหายออกจากเมืองตงไห่แน่นอนว่าไงพวกแกไม่คิดจะออกมาคุยด้วยกันหน่อยเหรอต้องรีบเพนแล้วเร็วเข้าพวกเรากลับบ้านกันเถอะหวังว่าฉันจะไม่ทำให้เธอกลัวใช่หรือเปล่าฉันไม่กลัวหรอกนายเอาชนะคนจำนวนนั้นได้ด้วยตัวคนเดียวฉันรู้สึกเหมือนนายเป็นฮีโร่เลยเหลียวเฟิงขอบคุณนะไม่เป็นอะไรหรอกแต่พอฉันคิดดูอีกทีนายนี่เหมือนนักเลงมากกว่าเอ้าวันรุ่งขึ้นมหาวิทยาลัยตงไห่ทหารฝึกหัดตั้งแถวระเบียบพักเปิงเจียฉีเป็นคนที่มีความสวยงามมากแต่เธอต้องการเปรียบเทียบกับหยางฉีเวินนี่เหลียวเฟิงอย่าวอกแวกสิการฝึกทหารใหม่เป็นอะไรที่เข้มงวดมากนะสบายใจได้การฝึกทหารของที่นี่มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับฉันเลยนะตรงนั้นน่ะตอนนี้กำลังฝึกทหารอยู่ห้ามคุยกันถ้ายังพูดอยู่อีกสงสัยฉันต้องหาอะไรมายัดปากแล้วมั้งครูฝึกทหารคุณไม่ควรพูดแบบนั้นออกมานะครับผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะทหารฝึกหัดหลิวเฟิงเอ๊ะนี่ผมพูดอะไรผิดเหรอครับทำไมครูฝึกถึงมีควันออกมาจากจมูกด้วยล่ะผมก็แค่เป็นคนตรงไปตรงมาเองก็เท่านั้นนะนี่นายพยายามจะยั่วโมโหฉันอยู่ใช่ไหมไปกันได้แล้วไอ้บ้าเอ้ย
ฉันว่าเราพักเรื่องนี้ไว้ดีกว่ามันก็เป็นแค่การเข้าใจผิดกันเท่านั้นเรามาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่าหลิวเฟิงฉันขอท้านายฉันเจิ้งหยงทหารอาวุโสกรมทหารปืนใหญ่เมืองตงไห่ฉันต้องการที่จะแข่งวิ่งแบกของหนัก3กิโลเป็นไงนายกล้าที่จะรับคำท้าฉันไหมเฮ้ทหารประจำการมาท้าแข่งกับทหารฝึกหัดเนี่ยนะนี่เขาคิดอะไรอยู่เนี่ยนั่นน่ะสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ไม่ใช่เรื่องดีๆแน่ๆเลยตกลงถ้าผมชนะคุณจะต้องให้คะแนนฝึกของผมเต็มโดยไม่ต้องเข้าการฝึกนะแล้วก็หยางฉีเวินกับเปิงเจียฉีก็จะได้คะแนนเต็มแล้วก็ไม่ต้องฝึกเหมือนกันกับผมด้วยนะพวกเราด้วยเหรอเป็นยังไงล่ะหลิวพวกเรายอมรับข้อเสนอเฉพาะนายเท่านั้นส่วนอีก2คนพวกเราคงนับด้วยไม่ได้หรอกมันไม่มีเหตุผลที่พวกฉันจะต้องยอมรับจริงไหมถ้างั้นเอาแบบนี้ไหมคุณเองก็มาแข่งด้วยถ้าผมชนะคุณก็ต้องทำตามข้อเสนอของผมนะได้เลยฉันขอรับคำท้าของนายด้วยคนพวกนี้มันไม่ต้องการให้เหลียวเฟิงชนะตั้งแต่แรกอยู่แล้วไปตายไปฉันไม่คิดเลยว่าคนที่เป็นทหารเขาจะทำตัวแบบนี้พวกแกมันใจแคบใจแคบถ้างั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยไหมเดี๋ยวก่อนฉันยังพูดไม่จบเลยเหลียวเฟิงเนื่องจากนายเป็นคนที่กล้าท้าทายครูฝึกอย่างพวกเรามาเพิ่มเดิมพันกันหน่อยไหมแล้วคุณต้องการที่จะเพิ่มเดิมพันอะไรล่ะถ้าหากนายแพ้นายจะต้องโดนไล่ออกจากมหาวิทยาลัยตงไห่ว่ายังไงนะเอาแบบนั้นก็ได้แล้วถ้าพวกคุณแพ้ล่ะทั้ง3คนจะได้รับการยกเว้นจากการฝึกอบรมและเราสัญญาว่าจะไม่เข้าไปยุ่งกับพวกนายอีกเป็นครั้งที่2เลยตามนั้นเลยฉันก็เห็นด้วยเหมือนกันทุกคนได้ยินแล้วนะทั้ง3คนจะได้คะแนนเต็มและไม่ต้องมาฝึกอบรมอีกในขณะเดียวกันพวกนั้นก็ยอมรับข้อเสนอของฉันทุกคนหวังว่าจะได้ยินที่หลิวเฟิงพูดกันชัดแล้วใช่ไหมพวกเราได้ยินแล้วพวกเราจะเป็นพยานให้เองหลิวเฟิงโซโซพวกเราจะสนับสนุนนายเองพวกเราเชียร์นายนะอย่าแพ้เด็ดขาดเลยโอ้ยไม่มีกำลังใจเลยเหงื่อซกไว้ใจฉันได้เลยฉันจะไม่พูดอะไรตอนนี้ฉันจะทำให้พวกนายประหลาดใจหลังจากที่ฉันชนะแล้วรับรองเลยว่าทุกคนจะต้องมีความสุขหยุดพูดเรื่องไร้สาระสักทีมาเริ่มแข่งกันเลยดีกว่าการแข่งวิ่งแบกของระยะทาง3กิโลเมตรของที่แบกมีน้ำหนัก15กิโลกรัมและเนื่องจากสนามนี้มีระยะแค่400เมตรจึงต้องวิ่ง7รอบทั้ง2คนเตรียมพร้อมไปได้ฉันรู้สึกได้เลยว่าฉันไม่สามารถวิ่งตามเขาได้ทันแน่ๆเลยว้าวหลิวเฟิงวิ่งเร็วมากนั่นเขาแบกของหนักจริงๆอย่างนั้นเหรอนี่เป็นการแข่งวิ่งระยะทาง3กิโลไม่มีประโยชน์ที่จะวิ่งเร็วในช่วงแรกเพราะเมื่อเขาใช้แรงไปเกือบหมดเขาก็จะนอนราบกับพื้นแล้วก็แพ้ไปรอบแรกหลิวเฟิงทิ้งห่าง100เมตรรอบ2หลิวเฟิงทิ้งห่าง200เมตรรอบที่3ว่ายังไงครับครูฝึกนี่ครูวิ่งช้าจนผมน็อกรอบครูไปแล้วนะครับเนี่ยฮ่าๆหนวกหูนะนายหลิวเฟิงนายเท่มากๆเลยหลิวเฟิงถ้าหากนายชนะมาเป็นแฟนของฉันแท้ตอนนี้ฉันหลงรักนายเข้าจริงๆแล้วล่ะอย่าเพิ่งได้ใจเกินไปหน่อยเลยเร็วเข้าสิอย่าให้มันนำหน้าได้สิหลังจากนั้นเหลียวเฟิงเป็นฝ่ายชนะเขาไม่ทำให้พวกเราผิดหวังกันจริงๆเหนื่อยเย่เหลียวเฟิงชนะแล้วเน่เฟิงเป็นความภาคภูมิใจของพระวิชาเราเลยล่ะเหลียวเฟิงพวกเราจะสนับสนุนนายตลอดไปครูฝึกรีบๆลุกมาได้แล้วคุณยังเหลือการแข่งอีกตั้ง2อย่างนะเอ๊ะกูไม่ไหวแล้วดูเหมือนว่าเขาจะหมดแรงแล้วฉันเกรงว่าเขาจะไม่สามารถแข่งกับนายอีกต่อไปแต่ฉันกับนายยังมีการแข่งที่เหลือรออยู่หากนายเหนื่อยฉันอนุญาตให้พักเป็นเวลา10นาทีไม่จำเป็นหรอกฉันยังมีแรงเหลืออีกเยอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวิดพื้น300ครั้งใครทำครบก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะจากที่ผมแข่งวิ่งมาเมื่อกี้ทำให้รู้สึกว่ามันง่ายเกินไปเรามาเพิ่มความยากขึ้นมาสักหน่อยไหมเอาเป็นวิดพื้นแขนข้างเดียวโดยใช้แขนขวาและซ้ายอย่างละ150ครั้งเอาแบบนั้นก็ได้แต่แขนจะต้องยืดตรงห้ามงอแขนเด็ดขาดนะถ้าอย่างนั้นเริ่มได้3 4 5 148 149 150
หลิวเฟิงทำครบหนึ่งข้างแล้วเหลืออีกหนึ่งข้างครูฝึกอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนข้างสิคุณเพิ่งได้แค่143ข้างเองนะดูเหมือนครูฝึกคนนั้นจะเริ่มหมดแรงแล้วหลิวเฟิงดูเหมือนครูฝึกจะเหนื่อยแล้วนายอยากให้เขาพักสักหน่อยไหมล่ะ150ครั้งหลิวเฟิงทำครบทั้งสองข้างหลิวเฟิงชนะแล้วอ่ะครูฝึกผมว่าคุณยอมแพ้ดีกว่านะเอาชนะคนอ่อนแอแบบคุณเนี่ยไม่ทำให้ผมรู้สึกภูมิใจหรอกนะฉันยอมรับว่าการแข่งครั้งนี้ฉันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ว่าอย่าลืมว่าเรายังเหลือการแข่งอยู่อีกหนึ่งอย่างโอเคงั้นมารีบๆแข่งให้มันจบๆไปดีกว่าผมเริ่มเบื่อแล้วการแข่งวิ่ง100เมตรไม่มีใครในหน่วยเร็วไปกว่าฉันอีกแล้วเตรียมตัวเริ่มได้เร็วมากเลยชนะเลยหลิวเฟิงชนะเยี่ยมมากหลิวเฟิงเว่ยเซียงนายเป็นคนจับเวลาให้เขาหมอนั่นวิ่งเร็วมากเขาทำความเร็วได้เท่าไหร่ล่ะหมอนั่นทำลายสถิติไปแล้วความเร็วของเขาอยู่ที่ 8.88 วินาทีนายได้ยินไหมอ่ะเขาบอกว่าหลิวเฟิงวิ่งทำลายสถิติ 8.88 วินาทีไปได้ยังไงอ่ะนั่นมันเกินกว่าขีดจำกัดของมนุษย์แล้วนะนี่นายทำลายสถิติโลกไปแล้วนะถ้าหากฉันไม่เห็นด้วยตาตัวเองเขาไม่มีทางเชื่ออย่างนั้นแน่นอนตอนนี้เขาวิ่งแบกของหนัก3กิโลและทำลายสถิติโลกคือ7นาที20วินาทีและเขาใช้เวลาเพียงแค่7นาทีฉันคิดว่านาฬิกาของฉันต้องเสียแน่ๆเลยเป็นยังไงล่ะผมชนะทุกการแข่งขันเลยเฮ้ยมาเริ่มซิทอัพกันต่อเถอะฉันขอเพื่อนร่วมชั้น1คนมาช่วยกดเท้าฉันให้หน่อยถึงแม้ว่าฉันจะสามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวก็เถอะเดี๋ยวฉันช่วยเองยังหรอกนะฉันขอท้าแข่งต่อใครซิทอัพได้500ครั้งก่อนจะเป็นฝ่ายชนะหัวยืนรออะไรอยู่ล่ะรีบมาช่วยกดเท้าฉันเร็วเข้าไม่มีความจำต้องดูหลิวเฟิงอีกต่อไปวันนั้นแทบไม่มีจุดอ่อนและทักษะต่างๆเขาก็สูงกว่าครูฝึกทั้งสองคนอย่างแน่นอนเว่ยเซียงนี่นายกลัวเหรอฉันสัญญาไปแล้วว่าจะช่วยเหลือนายนะและฉันก็เป็นคนรักษาสัญญาเสมอหลังจากฝึกทหารเสร็จฉันจะไปท้าหลิวเฟิงในฐานะประธานซันด้าครับแต่วันนี้เป็นการแสดงความสามารถของหลิวเฟิงและฉันก็แค่ให้ความเคารพฉันจะไม่ใช้ประโยชน์ตอนที่ร่างกายของเขายังไม่พร้อมหลิวเฟิงซิทอัพครบ500ตามจำนวนครั้งแล้วเขานำห่างครูฝึก100ครั้งแน่ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นทุกคนที่ให้กำลังใจฉันจะชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นของฉันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเปิงเจียฉีอีกด้วยพอได้ทีละฉวยโอกาสม่อหญิงเลยนะนายนี่มันน่ารังเกียจจริงๆหลิวเฟิงนายไม่จำเป็นต้องแข่งอีกต่อไปแล้วพวกเราขอยอมรับความพ่ายแพ้นายแล้วก็เพื่อนผู้หญิงอีก2คนที่นายบอกจะได้คะแนนเต็มและไม่ต้องเข้าฝึกเลยตกลงฉันยอมรับแต่อย่าลืมการเดิมพันครั้งก่อนของเราตอนนี้ฉันขอถามทุกคนว่ายังอยากที่จะฝึกกับครูฝึก2คนนี้ต่อมั้ยอ๋อแล้วก็ใครเป็นคนสั่งให้พวกนาย2คนมาหาเรื่องฉันน่ะฮะพวกเราทุกคนในภาควิชาภาษาจีนขอไม่ฝึกกับครูฝึกทั้ง2คนนี้เพราะพวกเขาเป็นครูฝึกที่น่าผิดหวังมากฉันยอมรับว่าซุนเฉิงเฟิงยัดเงินพวกฉันมาเพื่อเล่นงานนายตอนฝึกทหารและเขายังสั่งว่าให้ทำทุกวิถีทางไม่ให้นายผ่านการฝึกครั้งนี้ด้วยพี่ว่ายังไงนะซุนเฉิงเฟิงนายมีอะไรจะมาแก้ตัวไหมดูเหมือนว่าฉันจะต้องสั่งสอนนายสักหน่อยแล้วเขาสมควรโดนแล้วหลิวเฟิงแข็งแกร่งมากฮ่าดูว่าซุนเฉิงเฟิงจะโดนกระทืบอีกแล้วล่ะฉันสะใจจริงๆคนอย่างเขาสมควรโดนแล้วอย่างที่พวกเรารู้กันในตอนแรกซุนเฉิงเฟิงมาหาเรื่องหลิวเฟิงหน้ามหาวิทยาลัยและโดนหลิวเฟิงเล่นงานยับต่อมาซุนเฉิงเฟิงก็ยังไม่จบมาหาเรื่องพวกฉันตอนทานอาหารเย็นแล้วก็ยังพาคนกลุ่มหนึ่งมาแต่กลับโดนซัดหน้าหงายและตอนนี้เขาก็ยังก่อเรื่องอีกเป็นคนที่ง้อจริงๆเลยเจ๋งด้วยเขาดูง้อมากเราทุกคนได้ยินว่าเหลวเฟิงขับรถสปอร์ตมาถึงหน้ามหาวิทยาลัยเป็นคนแรกแล้วก็มีสาวสวยนั่งบัสด้วยนะดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือเธอใช่ไหมซุนเฉิงเฟิงฉันเคยบอกแกไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่สุดท้ายแกก็ไม่จำและยังสร้างปัญหาให้ฉันอยู่เรื่อยๆเลยแกรู้อะไรไหมความอดทนของฉันก็มีขีดจำกัดเหมือนกันบางทีฉันอาจจะเผลอฆ่าแกโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้ฉีเวินเจียฉีตอนนี้พวกเรา3คนไม่ต้องเข้ารับการฝึกแล้ว
ไปหาอะไรทำพักผ่อนดีกว่านะฉันอยากไปดื่มชานมนะฉันรู้จักอยู่ร้านนึงอยู่ข้างๆมหาลัยลองไปกินกันไหมโอเคงั้นไปกันได้เลยฉันซื้อเครื่องดื่มและของว่างสำหรับเพื่อนร่วมชั้นในวันนี้ฉันจะต้องดูดีกว่ามันให้ได้เลยจ้ารู้มั่นใจได้เลยเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเองเหลียวเฟิงมันก็เก่งแต่ใช้กำลังเท่านั้นแหละหนึ่งอาทิตย์ต่อมาฉันจะรักษาชั้นเรียนเป็นกลุ่มและช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนร่วมชั้นมาที่โรงแรมโฟลซีซั่น1201พวกเราตกลงที่จะร่วมมือกับตระกูลซุนและนายจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ฉีเวินฉันขอให้เธอเป็นหัวหน้าห้องที่ประสบความสำเร็จนะแต่ตอนเนี้ยฉันขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะคุณเฟยขอบคุณที่คุณมาเข้าร่วมในครั้งนี้ผมหวังว่าคุณจะสามารถช่วยเหลือพวกผมได้นะซุนเจียนเยหัวหน้าตระกูลซุนซุนเจียนเยนายไม่จำเป็นต้องสุภาพขนาดนี้ก็ได้ตราบใดที่ตระกูลหยางถูกทำลายคุณก็สามารถครอบครองทรัพย์สินของตระกูลหยางได้ในจีนถึง 50% นอกจากนี้นายต้องเตรียมที่ซ่อนไว้ให้ฉันด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จัดการกับหยางติงฉันได้เชิญทหารรับจ้างขนาดเล็กมาที่ประเทศจีนตราบใดที่ทุกอย่างไปตามที่ฉันคำนวณหยางติงจะต้องตายอย่างแน่นอนเฟยต้าเจียผู้จัดการทั่วไปเกาซ่าคลับของเกาหลีใต้ประเทศจีนเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับทหารรับจ้างพวกแกคงทุ่มไปเยอะสินะในการจ้างพวกเขามาเนี่ยแกเป็นใครเนี่ยมันไม่สำคัญว่าใครเป็นใครแต่สิ่งสำคัญแค่ฉันไม่ชอบพวกแกอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใครนะแกคือผู้จัดการทั่วไปของเกาซ่าคลับใช่หรือเปล่าฮะแกรู้ได้ยังไงรีบไปตัดแขนตัดขามันออกมาอย่าให้มีชีวิตรอดไปจากที่นี่ได้เด็ดขาดครั้งนี้ฉันได้เชิญผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้มาเพื่อจัดการกับบอดี้การ์ดตระกูลหยางบอดี้การ์ดคนนั้นก็คือฉันเองเนี่ยแหละฉันว่าแกลองเรียกผู้เชี่ยวชาญของแกออกมาสู้กับฉันดูเลยดีกว่าไหมปาร์กอี้เชิงถึงตาคุณที่จะมาจัดการหมอนนี่แล้วอุ้ยแกไม่สามารถเอาชนะฉันได้หรอกนะปากดีไปเถอะมาดูกันว่าแกจะเก่งเหมือนปากจริงๆหรือเปล่าฉันจะให้โอกาสแกโจมตีฉันก่อนก็ได้เพื่อแกมีโอกาสเอาชนะฉันได้เพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นบางทีแกอาจจะไม่มีโอกาสชนะฉันแล้วก็ได้นะช้าเกินไปแล้วอุ้ยอุ้ยหมดเวลาของแกแล้วล่ะลาก่อนนะหลิวเฟิงแกต้องการอะไรนี่มันยังไม่ชัดเจนอีกเหรอซุนเจียงเย่ฉันก็มาเพื่อหยุดแผนการของแกยังไงล่ะพวกแกคิดว่าจะทำลายตระกูลหยางเพื่อยึดหน้าน้ำทะเลจีนตะวันออกมาเป็นของตัวเองแถมยังไปร่วมมือกับคนเกาหลีอีกเนื่องมาแกรู้ความลับของฉันขนาดนั้นแล้วฉันก็จะจัดการแกเดี๋ยวนี้เพื่อล้างแค้นให้แกลูกชายของฉันด้วยฮะแกคิดว่าแกจะทำได้อย่างนั้นเหรอแถมอีกอย่างลูกชายของแกก็มาหาเรื่องฉันก่อนเท่ากับว่ามันน่ะหาเรื่องใส่ตัวบอกฉันมาใครอยู่เบื้องหลังเกาซ่าครับฉันไม่มีทางบอกคนอย่างแกเด็ดขาดคนเกาหลีอย่างฉันมีศักดิ์ศรีพอไม่มีทางขายเพื่อนหรอกไหลของฉันหลุดออกมาแล้วฉันยอมบอกก็ได้เหลวเฟิงแกโหดเหี้ยมเกินไปแล้วอ่ะแล้วถ้าฉันไม่ทำอย่างนี้แกจะยอมบอกฉันหรือยังไงฮะฉันยอมแพ้แล้วฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับตระกูลหยางอีกต่อไปแล้วแกรู้ไหมว่าทำไมฉีเทียนมีปัญหาในวันนี้ที่เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตในห้องของเขาแกรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเนี่ยรู้สึกจะเป็นคนที่ตามแกในเกาซ่าครับนอกจากนี้ยังมีแท่งไม้เกาหลีติดอยู่กับปรมาจารย์ไปหวงแต่เขาบอกว่าไม่รู้ถ้างั้นหมายความว่าเกาซ่าครับจะไม่ปฏิบัติกับแกเหมือนหุ้นส่วนที่ร่วมมือกันอย่างเท่าเทียมกันเอาเถอะยังไงสักวันนึงฉันจะถอนรากถอนโคนพวกแกทิ้งอยู่ดีนั่นแหละเหลียวเฟิงนายโกหกฉันนายไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำตอนนี้นายอยู่ที่ไหนนะฉันออกมาทำธุระนิดหน่อยตอนนี้ฉันกำลังกลับแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเหรอตอนนี้เราอยู่โรงแรมตงไห่และหัวหน้าห้องคนใหม่ที่ได้รับเลือกจะต้องจัดพิธีต้อนรับแขกที่ยิ่งใหญ่ตระการตาด้านหน้าโรงแรมตงไห่ขอบคุณทุกคนที่เลือกฉันเป็นหัวหน้าห้องวันนี้ไม่เพียงแต่เชิญทุกคนมาร่วมงานแต่ยังใช้โอกาสนี้
ในการสารภาพรักกับเปิงเจียฉีอีกด้วยล่ะทุกคนดูนั่นสิพวกเขาคงเตรียมการมาพร้อมเลยทั้งดอกไม้ตรงพื้นและก็ช่อดอกไม้นั่นแต่ว่าระหว่างการฝึกทหารเปิงเจียฉีสนใจหลิวเฟิงอย่างเห็นได้ชัดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากพวกเขามาเจอกันในตอนนี้นะเอ๋ผมหลงรักคุณตั้งแต่แรกพบได้โปรดช่วยรับรักผมด้วยได้ไหมครับไปเนี่ยหนานี้มีคนโง่ที่ไหนเข้ามาวางดอกกุหลาบเยอะแยะขนาดนี้ที่หน้าโรงแรมกันเนี่ยคนโง่อย่างนั้นเหรอหลิวเฟิงทำไมนายมาช้าจังเลยฉันมารอนายตั้งนานแล้วนะโทษทีนะพอดีฉันติดธุระด่วนเลยมาช้านะเพื่อเป็นการไถ่โทษเธออยากกินอะไรบอกฉันได้เลยนะนี่นายยังไล่ตามจีบเปิงเจียฉีอยู่อีกเหรอฉันว่านายไม่ดูหน้าตาตัวเองเลยนะใช่แล้วใช่แล้วอุ๊ยนั่นมันเยี่ยมเลยหลิวเฟิงแกกล้าหักหน้าฉันต่อหน้าผู้คนแบบนี้รับรองเลยว่าแกจะต้องโดนฉันเอาคืนอย่างแน่นอนพี่เฟิงคะนี่เธอตรงนี้มันที่ของฉันนะตรงนั้นก็ยังมีที่ว่างอยู่นะฉันไม่สนหรอกก็ฉันอยากนั่งตรงนี้นี่นาเพื่อนๆฉันจะแนะนำเพื่อนของฉันสองคนนี้ให้กับทุกคนทางซ้ายคือคุณชายจากกลุ่มหลิงฉีในเมืองตงไห่และยังเป็นผู้จัดการทั่วไปของหลิงฉีอสังหาริมทรัพย์ชื่อว่าหลิงหยูส่วนคนด้านขวาคือไปอูหยูคุณชายเล็กจากกลุ่มโลจิสติกฉลามขาวทะเลจีนตะวันออกทุกคนมาทำความรู้จักกันไว้นะดูเหมือนทั้งสองคนจะเส้นใหญ่น่าดูถึงจะมีชื่อเสียงมากในทะเลจีนตะวันออกแต่ก็ยังเป็นแค่อันดับ2นั่นแหละหลิวเฟิงหม่อนนั้นกลับมาอีกแล้วนะหลิวเฟิงนายเป็นคนดังในชั้นเรียนของเราเพราะงั้นฉันจะพานายมาแนะนำเป็นคนแรกเลยล่ะไม่จำเป็นหรอกเขาไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมชั้นฉันไม่จำเป็นต้องรู้จักพวกเขาหรอกนี่นายรู้หรือเปล่าว่ากำลังพูดอยู่กับใครนะนายบ้าแล้วหรือเปล่าเนี่ยครอบครัวของนายเป็นใครแล้วมีบ้านและรถยนต์กี่คันในตรงไห่นะฮะครอบครัวของฉันไม่มีรถยนต์หรือว่าธุรกิจในทะเลจีนตะวันออกพอฉันได้ยินนี่เขาพูดแล้วอดคำไม่ได้เลยฉันด้วยวะแต่ฉันมีสิ่งนี้นะมันคือ Black Oak Guard การ์ดใบนี้สามารถซื้ออะไรก็ได้ในโลกนี้มีเพียงแค่เป็นไปไม่ได้คนไม่มีรถยนต์หรือว่าธุรกิจทางทะเลจีนตะวันออกจะไปมีการ์ดใบนั้นได้ยังไงล่ะเนี่ยหลิวเฟิงแม้ว่านายจะต้องการแกล้งพวกเขาแต่ไม่จำเป็นจะต้องเอาบัตรปลอมมาแลกกันเลยนี่นะของปลอมอย่างนั้นเหรอถ้าหากว่านายไม่เชื่อว่าเนี่ยเป็นของจริงงั้นเดี๋ยวฉันพาไปลองใช้ให้เห็นกับตาเองนี่นายเอาจริงดิร้านขายรถหรูในเมืองตงไห่เหลียวเฟิงนายจะซื้อรถจริงๆเหรอนี่มารถราคาหลายหมื่นล้านเลยนะพ่อของฉันเป็นผู้บริหารธนาคารฉันได้ยินว่าเขาพูดว่าบัตรเนี่ยเป็นของจริงอ่ะถ้ามันเป็นของจริงขึ้นมา3คนนั้นได้หน้าแตกแน่นอนเลยนี่เป็นอะไรไปล่ะหรือว่าบัตรของนายจะเป็นของปลอมอย่างที่ฉันพูดไว้จริงๆนะเปล่าฉันก็แค่กำลังคิดว่าถ้าพิสูจน์ให้พวกนายเห็นว่านี่เป็นบัตรจริงจะทำอะไรกับพวกนายดีเท่านั้นแหละถ้าได้เป็นของจริงพวกฉันก็ยินดีที่จะทำตามที่นายบอกเลยละเจฉีเธอสามารถเลือกคันที่ชอบได้เลยนะฉันเหรอใช่แล้วเธอสามารถเลือกได้เลยเพราะตอนนี้ฉันขับรถให้ฉีวันเลยทำให้ไม่มีรถเป็นของตัวเองนะในเวลาเดียวกันที่ไหนสักแห่งในยุโรปบอสสั่งให้พวกนายไปจัดการกับทหารรับจ้างเหยี่ยวแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมยังจัดการไม่ได้สักทีนะพวกนาย2คนนี่มันไม่ได้เรื่องเลยนอกจากต่อสู้ไปวันๆบอสบอกว่าเขาจะไปพักผ่อนแล้วจะกลับมาภายใน1อาทิตย์แต่นี่มันนานแล้วนะที่เขาหายตัวไปนะไอรีนฉันได้ข่าวมาว่าบอสใช้แบล็คโอการ์ดในเมืองตงไห่ประเทศจีนนะหรือไฟนายไม่ได้โกหกฉันใช่ไหมฉันจะไปโกหกเธอทำไมล่ะฉันเป็นถึงหัวหน้าแผนกข่าวกรองเลยนะตอนนี้เราจะทำยังไงต่อไปล่ะดีมากเลยหลู่เฟยในที่สุดฉันก็ได้เจอกับเขาสักทีนายรีบไปจองตั๋วเที่ยวบินเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจแล้วครับไม่สิจองตั๋ว2ใบนะเรียกราชาปีศาจมาด้วย
หลิงหยูกับไปอูฉันพิสูจน์ให้พวกนายเห็นแล้วนะว่าแบล็กโกการ์ดของฉันสามารถใช้ได้จริงตอนนี้พวกนายพร้อมที่จะรับโทษแล้วหรือยังล่ะฉันว่าเรามาคุยกันดีๆน่าจะดีกว่านะใช่ๆพวกเราผิดไปแล้วหวังว่านายจะปล่อยพวกเราไปนะปล่อยอย่างนั้นเหรอถ้าหากแบล็กโกการ์ดของฉันไม่ใช่ของจริงพวกนายก็คงไม่ปล่อยฉันไปง่ายๆจริงๆหรอกใช่ไหมฉันคิดว่าฉันคงปล่อยพวกนายไปง่ายๆไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าพวกนายจะช่วยจัดการกับคนคนหนึ่งอยู่หลิวเฟิงนี่แกพวกนายสองคนพลาดไปแล้วเหรอคิดจะทำอะไรกับฉันน่ะฉันขอให้พวกแกมาช่วยฉันจัดการกับหลิวแต่นี่มันอะไรกันน่ะปากไปเลยถ้าแกไม่โทรหาพวกฉันฉันก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนแบบนี้หรอกฉันบอกนายทั้งสองคนถึงแม้ว่าพวกนายจะไม่จัดการมันแต่ยังไงพวกนายก็ยังแพ้เดิมพันชั้นอยู่ดีแล้วหมอนั่นก็คงจะด่าพวกนายเหมือนตอนนี้มันก็จะจริงอย่างที่นายพูดไปโอ้พวกเราเล่นมันเลยพวกแกสองคนกล้าทำร้ายฉันอย่างนั้นเหรอพวกแกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันมาจากใครฉันมาจากเมืองหลูเจียอะไรนะหลูหยางมีความสัมพันธ์ยังไงกับแกเขาเป็นพี่ชายของฉันเองทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นพื้นแตกเลยเหรอหลิวเฟิงแค่เหยียบลงไปถึงทำให้พื้นแตกเลยเหรอตามปกติคนทั่วไปเหยียบมันก็ไม่น่าจะแตกได้เลยนี่นามันไม่ใช่เวลามาสงสัยกันไหมอ่ะพวกเรารีบไปดูหลิวเฟิงเร็วเข้าหลิวเฟิงฉันผิดไปแล้วอ่ะฉันเจ็บไปหมดแล้วได้โปรดหยุดเถอะหลิวเฟิงหยุดได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเขาได้ตายแน่เลยอย่าเข้ามาไหนระวังตัวหน่อยสิอสบายใจได้ฉันออมแรงไว้เยอะแค่นี้ไม่สามารถฆ่าหมอนี่ได้หรอกหลิวเฟิงอย่าคิดว่าที่แกทำแบบนี้กับฉันจะรอดไปง่ายๆนะฉันขอถามหน่อยทำไมต้องทำร้ายฉันขนาดนี้ด้วยล่ะเรื่องนั้นแกควรไปถามพี่ชายแกมากกว่านะก็รู้จักพี่ชายฉันได้ยังไงอ่ะแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับพี่ชายของฉันน่ะถ้าแกมีปัญหาก็ไปจัดการกับเขาเองสิเฮ้ยฉันขอเตือนถ้าหากแกยังอยากมีชีวิตอยู่ออกไปจากมหาวิทยาลัยแล้วกลับไปที่เมืองหลวงแล้วฝากไปบอกพี่ชายของแกด้วยหลังจากนี้อีก6เดือนฉันจะไปหามันและชำระหนี้ที่มันทำกับฉันไว้พี่ฟังดูเหมือนว่าเว่ยซีหยวนหัวหน้าชมรมมวยสงสารท้าสู้มาให้นะเว่ยซีหยวนชมรมมวยรองอันดับหนึ่งในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติเมื่อปีที่แล้วฉันได้ยินมาว่าเขาเป็นศิษย์ของปรมาจารย์การต่อสู้ที่เก่งกาจคนหนึ่งอ่ะมีฝีมือขนาดนั้นจะกลับมาท้าสู้กับพี่เฟย์อย่างไรเหตุผลเลยอ่ะเว่ยซีหยวนปะทะหลิวเฟิงเว่ยซีหยวนประธานชมรมมวยของมหาวิทยาลัยตงไห่สถานที่สนามมวย SKUST เวลาภายใน3วันนี้ฉันไม่มีเบอร์ติดต่อหลิวเฟิงดังนั้นฉันจึงขอประกาศท้าสู้หน้าข้อความนี้ฉันหวังว่านักศึกษาหลิวเฟิงจะมาตามที่เวลาฉันนัดเอาไว้พี่เฟยจะรับคำท้าของเขาไหมคะแน่นอนเดี๋ยวฉันจะไปหาเขาไปใน3วันเนี่ยและจัดการกับเขาเองพี่เฟิงโซ่โซ่เอาชนะเวยซีหยวนให้ได้นะครับผมจะคอยแชร์พี่เองนะครับโรงพยาบาลเมืองตงไห่ฉันมาที่มหาวิทยาลัยตงไห่ก็เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองอะแต่ดันโดนไอ้หลิวเฟิงทำลายแผนการของฉันอะที่วางไว้ทั้งหมดแถมยังโดนมันทำร้ายร่างกายอีกงานนี้ต้องเอาคืนแน่เลยอะเขาทุบตีลูกพี่โดยที่เขาไม่กลัวเลยว่าพี่ชายของนายจะมาแก้แค้นเขานะแต่ตอนนี้ฉันว่านายควรกลับไปที่เมืองหลวงอย่างหลิวเฟิงมันบอกก่อนดีกว่านะจะเย็นๆฉันจะไม่กลับไปที่เมืองหลวงเพียงเพราะคำขู่ของมันหรอกนะเรื่องเนี้ยฉันต้องให้พี่ชายกันแก้แค้นให้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยไปเอาโทรศัพท์ให้ฉันหน่อยสินายจะโทรหาใครล่ะเดี๋ยวพวกนายก็ได้รู้เองละฉันจะทำยังไงดีไม่ว่าฉันจะปฏิเสธหลิวเฟิงยังไงเขาก็ไม่รับรถที่ให้ฉันมาคืนเลยฉันไม่กล้าเก็บของขวัญล้ำค่าที่หลิวเฟิงให้ฉันไว้แต่ถ้าเขาต้องการฉันจริงๆฉันเองก็ไม่ได้ไม่ชอบเขาหรอกนะเขาทั้งเป็นคนดีแล้วก็คอยช่วยเหลือฉันอยู่ตลอดเวลาเจียฉีทำไมเธอถึงยังอยู่ที่นี่ล่ะทำไมเธอถึงต้องทำหน้าคิดมากแบบนั้นด้วยล่ะชีเวิร์ดเองเหรอ
พอดีฉันกำลังคิดถึงของขวัญที่หลิวเฟิงให้กับฉันนะจ้าเรื่องนั้นช่างมันก่อนพวกเราต้องรีบไปแล้วนะหลิวเฟิงกำลังรอพวกเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดี๋ยวก่อนสิชีเหวินไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้หลิวเฟิงมาตามคำท้าจริงๆด้วยสมก็เป็นคนที่พวกเราคอยเชียร์ให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาพี่เฟิงเอาชนะให้ได้นะพวกเราคอยเชียร์อยู่นะครับทุกคนขอบคุณมากเลยนะฉันไม่คิดเลยว่าจะมีคนมารอดูการต่อสู้เยอะขนาดนี้เลยนะหลิวเฟิงนายมั่นใจนะว่านายสามารถเอาชนะพวกเขาได้นะเธอมั่นใจได้เลยหลิวเฟิงเก่งกว่าที่เคยคิดเอาไว้อีกนะไม่ต้องห่วงหรอกพวกเธอสองคนรอฉันอยู่ที่นี่ก่อนนะฉันจะเข้าไปหาเวินซีหยวนก่อนนะแต่ว่าออนี่มันหมายความว่ายังไงนี่ไม่ใช่การประลองแบบตัวต่อตัวหรอกนะแบบนี้มันหมาหมูชัดๆเลยหมาหมูงั้นเหรออย่าเพิ่งเข้าใจพวกฉันผิดไปสินี่มันก็แค่การทดสอบเพื่อเห็นว่านายมีคุณสมบัติพอที่จะสู้กับหัวหน้าของพวกเราหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าหากนายไม่สามารถเอาชนะพวกฉัน4คนได้ก็ไม่มีทางสู้กับหัวหน้าของพวกฉันได้หรอกเว้ยอยากรู้เหรอว่าฉันมีคุณสมบัติเพียงพอหรือเปล่านะดูเหมือนว่าหัวหน้าของพวกนายจะสั่งสอนพวกนายมาดีไม่พอสินะว่าอย่าเข้ามายุ่งไม่เข้าเรื่องนะฉันหลิวเฟิงจะใช้แขนเพียงข้างเดียวเพื่อเอาชนะพวกนายก่อนแล้วกันนี่แกการเคลื่อนไหวของพวกนายเนี่ยมองดูออกได้ง่ายเลยนะหมัดของนายมันช้าเกินไปเฮ้ยโทษทีฉันไม่คิดว่านายจะอ่อนขนาดนั้นน่ะฉันเลยเผลอออกแรงมากเกินไปกล้าดูถูกยังไงไปทำร้ายเพื่อนของฉันแบบนี้เดี๋ยวพวกฉันจะเล่นเป็นเพื่อนให้เองเตะครั้งเดียวกวาดเรียบ3คนเลยพี่เฟิงเก่งสุดๆไปเลยพี่จัดการกับหมอท่านให้ได้นะครับเพ่อ4คนนั้นใช้การอะไรไม่ได้เลยแค่ให้ไปหยุดคนคนเดียวยังทำไม่ได้คราวเนี้ยพวกฉันจะเป็นคนจัดการกับนายเองเฮ้พวกชมรมมวยก็มีแต่พวกคนประเภทนี้เต็มไปหมดเลยหรือยังไงอ่อนแอแล้วก็ชอบใช้จำนวนคนเข้าสู้นะหุบปากไปเลยนายไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดูถูกชมรมมวยของพวกฉันนะฉันเนี่ยนะคนหยาบคายนะใช่นะสิดูเหมือนว่าจะมีคนมาถ่ายคลิปพี่เฟิงลงบนอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยไม่เป็นอะไรฉันว่าแบบนี้สนุกดีออกรีบๆเข้ามาเลยดีกว่าฉันไม่มีเวลามาเล่นกับพวกนายมากเท่าไหร่หรอกนะได้เลยจัดให้ตามคำขอหยุดเดี๋ยวนี้ใครเป็นคนสั่งให้พวกนายมาสู้กับหลิวเฟิงเนี่ยนะหัวหน้าที่นี่คือชมรมมวยถ้าหากนายต้องการสู้กับฉันนายต้องปฏิบัติตามกฎของชมรมมวยนี่คือต้องสวมถุงมือด้วยเหรอเนี่ยฉันไม่ค่อยอยากจะสวมมันเท่าไหร่เลยเป็นอะไรไปนายกลัวอย่างนั้นเหรอหลิวเฟิงตั้งแต่ที่ฉันเห็นนายสู้กับครูฝึกในวันนั้นฉันก็รู้ได้เลยว่านายถนัดศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมเพราะถ้าหากนายสวมถุงมือแล้วนายคงไม่สามารถใช้มันได้อย่างเต็มที่สินะฉันนับว่านายฉลาดเหมือนกันที่เอากฎมาใช้เพื่อให้ได้เปรียบฉันแต่ขอโทษด้วยนะที่ฉันไม่ได้เป็นอย่างที่นายคิดไว้อย่างแน่นอนเอามาสิเดี๋ยวฉันจะสวมมันเองหลิวเฟิงนายพร้อมแล้วหรือยังล่ะ Lady Perfectly โอ้นี่ไปกินหลิวเฟิงทักษะของฉันมันเป็นยังไงบ้างล่ะก็ไม่เท่าไหร่นะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนายคงคิดละสินะว่าทำไมฉันถึงใช้ทักษะของนายได้เรื่องมันก็ง่ายก็เพราะฉันเองก็ฝึกทักษะนี้มาเหมือนกันยังไงล่ะไม่เพียงแค่นี้ฉันฝึกฝนทักษะการเคลื่อนไหวของเหล่าสัตว์มาหมดแล้วอะไรนะแม้แต่เรื่องมวยที่ฉันถนัดที่สุดก็ยังเทียบกับนายไม่ได้อย่างนั้นเหรอนี่คือตำรวจทุกคนอย่าขยับพวกเรามาจับฆาตกรหลิวเฟิงหลิวเฟิงคือฉันเองมีธุระอะไรกับฉันเหรอตามฉันไปที่สถานีตำรวจเดี๋ยวนี้เลยฉันจะไปกับพวกคุณก็ได้แต่ฉันไม่ยอมโดนใส่กุญแจมือหรอกนะพวกคุณมีหลักฐานเหรอที่มากล่าวหาว่าเขาเป็นฆาตกรถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมากล่าวหาหรอกนะใช่แล้วพวกตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจับเขานะการจะกล่าวหาว่าคนอื่นเป็นฆาตกรได้มันก็ต้องมีหมายศาลก่อนสิใช่หมายศาลนะมีหรือเปล่าหมายศาลนะฮะ
หลักฐานอย่างนั้นเหรอเมื่อวานที่หลิวเฟิงโจมตีหลู่ฮาวในที่สาธารณะแล้วมีพยานหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโทษทีนะดูเหมือนว่าเรื่องการประลองของฉันกับนายคงต้องพักไว้ก่อนแล้วฉันมีเรื่องที่ต้องไปจัดการกับพวกตำรวจให้เรียบร้อยก่อนหลิวเฟิงฉันจะไปกับนายด้วยที่จริงแล้วเธอไม่จำเป็นต้องตามฉันมาก็ได้บางทีอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นก็ได้นะรีบๆกลับบ้านน่าจะดีกว่าฉันไม่สนหรอกนะว่าจะมีอันตรายอะไรยังไงฉันก็จะไปกับนายทำไมตำรวจถึงขับรถไปที่ชานเมืองกันล่ะหลิวเฟิงดูเหมือนเจียฉี่กำลังขับรถพวกเรามานะหลิวเฟิงบอสเราอยู่ในทะเลจีนตะวันออกและอยู่ห่างจากคุณไม่เกิน10กิโลเมตรเธอมาคนเดียวหรือเปล่าไม่ค่ะฉันพาคนที่ไว้ใจได้มาช่วยเหลืองานครั้งนี้ด้วยแล้วพวกเธอเอาอาวุธติดตัวมากันด้วยไหมแน่นอนค่ะพวกเราเตรียมตัวมาพร้อมตลอดเวลาขอเพียงแค่คุณสั่งมาเท่านั้นดีมากเดี๋ยวฉันจะส่งตำแหน่งของฉันให้อีกทีนะเหลียวเฟิงใครอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์นะฮะว้ายเป็นแค่ตำรวจปลอมยังมีหน้ามาสั่งฉันอีกอย่างงั้นเหรอเหลียวเฟิงคนพวกนี้เป็นตำรวจปลอมอย่างนั้นเหรอกุญแจมือที่เขาหยิบออกมาคือ0537ที่ใช้กันทั่วไปโดยทางทหารต่างชาติถ้าหากเป็นของตำรวจก็จะเป็น0500ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ0.37และจากที่ฉันวิเคราะห์ดูมันต้องใช่แน่ ดูเหมือนความจะแตกซะแล้วสิไม่คิดเลยว่านายจะดูความต่างของกุญแจมือได้ขนาดนั้นหลิวเฟิงนายเนี่ยมันมีความสามารถจริงๆเชียวฮะรถคันนี้ขับออกจากเมืองมาแล้วและกำลังจะไปที่ถูกปล่อยร้างของเมืองตงไห่พอไปถึงที่นั่นฉันจะฆ่านายทันทีเลยล่ะฉันไม่คิดว่าพวกนายคงไปถึงหรอกนะเพราะพวกนายกำลังจะตายอยู่ตรงนี้แล้วจะตายอยู่แล้วยังกล้าปากเดย์อยู่เอกเอ้ยกำดาวไหลหมดแล้วเฮ้ยกระดูกกูก็หักเฮ้ยหน้ากูก็หักอีกหลิวเฟิงแกกล้าขัดขืนฉันอย่างนั้นเหรอหลิวเฟิงรีบลงมาจากรถเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นพวกฉันจะยิงนะฮะเป็นยังไงล่ะฉันบอกเธอแล้วอย่าตามฉันมามันอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นอย่างที่ฉันคิดไว้จริงๆช่วยไม่ได้นะตอนนี้พวกเราไปตามน้ำมันก่อนก็แล้วกันเอ๊ะแต่ฉันก็ไม่ได้คิดนี่ว่าคนพวกนั้นจะเป็นตำรวจปลอมฉันก็แค่คิดว่าถ้าไปถึงสถานีตำรวจแล้วบางทีฉันอาจจะสามารถช่วยเหลือนายในบ้างก็เท่านั้นเองข้างนอกเนี่ยลมแรงดีจริงๆนะชีวันอย่าอยู่ห่างจากฉันนะจะตายอยู่แล้วยังทำตัวตามสบายได้อยู่เองนะวันนี้หัวของแกได้เป็นรูแน่เรื่องนั้นมันก็ไม่แน่หรอกว่าใครจะตายอยู่ที่นี่บ้างก็อาจจะเป็นพวกแกก็ได้นะงั้นก็มาดูกันว่าใครจะเร็วกว่ากันได้เลยถ้างั้นแกก็จงตายเสียเถอะสไนเปอร์เหรอทีนี้พวกนายยังจะอยากฆ่าฉันอยู่อีกไหมเป็นไปไม่ได้เขามีคนคอยช่วยได้ยังไงแถมยังเป็นมือปืนที่มีความแม่นยำสูงขนาดนี้อีกหลิวเฟิงชายคนนี้เป็นใครกันแน่เนี่ยฉันบอกพวกนายไปแล้วจะได้อะไรขึ้นมาเพราะยังไงเดี๋ยวอีกไม่นานพวกนายก็จะตายกันหมดแล้วว่ายังไงนะฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวนี้เลยตอนแรกฉันกล่าวว่าจะให้นายมีชีวิตนานขึ้นมาอีกนิดแต่นายเดินทำตัวเองนะดูจากท่าทางการเดินกับถือปืนแบบนั้นนายคงเคยเป็นทหารหรือไม่ก็นักรบที่ได้รับฝึกอบรมมาเป็นประจำสินะพวกเราควรจะทำยังไงดีหรอครับในฐานะที่พวกเราเป็นทหารรับจ้างจะต้องทำงานที่ได้รับมาให้สำเร็จให้จงได้ถ้าหากพวกเราทำงานไม่สำเร็จโทษที่พวกเราจะได้รับจากตระกูลหลู่คงหนักไม่ใช่น้อยเลยแล้วตระกูลหลู่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ล่ะแล้วพวกเขามีสถานะอะไรที่เมืองหลวงฮะมาสเตอร์หลู่อยู่อันดับที่4ในบรรดามาสเตอร์รุ่นที่3ในตระกูลในเมืองหลวงโดยมีทรัพยากรน้อยที่สุดในบรรดามาสเตอร์ทั้ง4ทีมของพวกเราคอยติดตามเขาและรับงานจากเขามานะครับบอกเรื่องเกี่ยวกับมาสเตอร์อีก3คนมามาสเตอร์ที่3เป็นคนที่โหดเหี้ยมที่สุดในบรรดามาสเตอร์ทั้ง4
ใครก็ตามที่กล้าทำให้เขาขุ่นเคืองจะต้องเจ็บปวดอย่างแน่นอนนะครับส่วนมาสเตอร์คนที่2ก็เป็นคนที่เข้มงวดที่สุดในหน่วยงานราชการมาสเตอร์ที่1ยังเป็นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในบรรดาทั้ง4แถมเขายังฝึกศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่เด็กจนโตและเข้ามาในกลุ่มทหารและในกลุ่มทหารเขาเป็นผู้ที่มีทักษะอย่างดีที่สุดและมีความฉลาดมากเลยนะครับต่อมาเขาก็เริ่มมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆและมีแนวโน้มที่อาจจะได้เป็นผู้นำตระกูลคนต่อไปสูงมากแล้วตอนนี้ใครคือผู้นำตระกูลลู่เหวินหยางเขาได้รับการยกย่องให้เป็นนักเลงชั้นยอดในเมืองหลวงทั้งหมดแต่ผู้นำตระกูลลู่ที่แท้จริงก็คือนายพลผู้อาวุโสท่านหนึ่งถึงแม้เขาจะอยู่อันดับ2แต่พลังของเขาสมบูรณ์แบบที่สุดฉันบอกทุกอย่างที่นายอยากรู้แล้วได้โปรดไว้ชีวิตฉันด้วยเถอะนะถ้าฉันปล่อยนายไปนายยินดีที่จะทรยศลู่ฮาวหรือเปล่าล่ะแน่นอนฉันยินดีที่จะทรยศเลยล่ะแต่นายทำถูกแล้วแต่บังเอิญฉันไม่ชอบพวกที่ทรยศกันง่ายๆนะสิฉันขอถามคำถามต่อไปทำไมลู่ฮาวถึงยื่นมือเข้ามายุ่งที่มหาวิทยาลัยตงไห่ที่เขาเข้ามาเพราะว่ายุ่งเรื่องคุณหลิวเฟิงขัดแย้งกับนายน้อยตระกูลหลินน่ะตระกูลหลินเหรอตายซะแล้วตอนนี้ลู่ฮาวอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่โรงพยาบาลตงไห่ของที่พักเดี่ยวนะครับฉีเวินเธอกลับมานั่งในรถตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่ที่ตำรวจปรามคนแรกโดนยิงหัวเป็นรูนั่นแหละแล้วฉันคิดว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันคงไม่กล้ากินเต้าหู้อีกต่อไปนายกำลังจะทำอะไรเนี่ยถ้าเธอไม่กล้าลงฉันก็จะอุ้มเธอลงมาเองไปกันเถอะรถของเจียฉีจอดอยู่ด้านหลังรถตำรวจไม่ต้องกลัวทุกอย่างจบแล้วตอนนี้เหลวเฟิงก็กลับไปแล้วพวกเราเองก็ควรจะกลับไปรายงานตระกูลหลู่ดีไหมเนี่ยแน่นอนสิยังดีนะพวกเราโชคดีที่วันนี้เรารอดมาได้แต่ฉันขอสาบานเลยว่าจะต้องแก้แค้นให้กับพวกหัวหน้าให้ได้จะแก้แค้นหัวหน้าของพวกเราอย่างนั้นเหรอฉันบอกเลยว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกนะนั่นใครอ่ะดูเหมือนตอนนี้จะถึงเวลาของนายแล้วนะวันนี้พวกนายทุกคนจะต้องตายอยู่ที่นี่ทำไมคฤหาสน์ยักษ์แห่งโลกใต้ดินตะวันตกถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเนี่ยเป็นไปไม่ได้ว่ากันว่าคนที่กล้าที่จะยั่วยุรัฐบาลท้องถิ่นได้หายไปจากโลกแล้วพวกเรายินดีพร้อมที่จะทำตามที่ท่านสั่งได้โปรดอย่าฆ่าพวกเราเลยนะครับทำตามที่บอกงั้นเหรอพวกแกไม่มีค่าพอหรอกนะในเมื่อพวกแกกล้าเล็งเป้ามาที่หัวบอสของพวกฉันถ้ากับว่าชะตาของพวกแกขาดไปเรียบร้อยแล้วบอสของพวกคุณเหรออย่าบอกนะว่าบอสของพวกคุณก็คือเหลียวเฟิงนะน่าเสียดายถึงตอนนี้พวกแกจะรู้ไปแต่มันก็สายเกินไปแล้วโกสคิงฆ่าพวกตำรวจปลอมพวกนี้ก่อนที่พวกมันจะออกไปสร้างปัญหาให้บอสอีกเดี๋ยวจัดการให้ไม่นะเงยไม่คิดเลยนะว่าจะเห็นสิ่งที่น่าขยะแขยงใกล้ขนาดนั้นนะสมองของมนุษย์นึกขึ้นมาก็ได้แต่จะอ้วกวันนี้ฉันเห็นคนตายไปหลายคนเลยหลิวเฟิงนายเป็นใครเนี่ยหลิวเฟิงนี่นายทำอะไรของเธอนะลบความทรงจำของเธอผู้หญิงแบบเธอไม่ควรจำเรื่องแบบนี้เธอควรจะจำสิ่งแต่สวยงามก็พอแล้วถ้างั้นนายก็จะลบความทรงจำของฉันด้วยเหรอไม่หรอกเธอน่ะแตกต่างแม้ว่าคุณปู่ของเธอไม่ได้อยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์แต่เธอก็ยังเป็นลูกสาวของชายที่รวยที่สุดในทะเลจีนตะวันออกในอนาคตเธอถูกกำหนดให้เผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่างที่หญิงธรรมดาไม่อาจเคยสัมผัสได้ในชีวิตนี้ในอนาคตฉันยังต้องเจออะไรยิ่งกว่านี้อีกเหรอใช่แล้วเพราะเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดายังไงล่ะแบบนี้ฉันสามารถรู้ความลับที่นายปิดบังฉันอยู่ได้ใช่ไหมแล้วคุณหนูหยางฉีเหวินอยากรู้อะไรเกี่ยวกับฉันกันล่ะอย่ามาลูบหัวคนอื่นแบบนี้สิตอนนี้ฉันสงสัยตัวตนที่แท้จริงของนายมากคนปกติที่ไหนเขาจะมีสไนเปอร์ซุ่มรอช่วยเหลือแบบนั้นนายต้องบอกฉันมาว่านายเป็นใครกันแน่เรื่องบางอย่างไม่ต้องรู้จะดีต่อตัวเธอเองนะบอสคุณคิดถึงลูกน้องของคุณไหมไอดีนสุดที่รักของฉันฉันคิดถึงเธอแน่นอนแล้วเรื่องทางนั้นเป็นยังไงบ้างล่ะแน่นอนพวกเราเจอเขาอยู่ที่โรงพยาบาลคุณจะให้พวกเราเข้าไปจัดการเลยไหมยังไม่ต้องดูเข้าไปก่อนจริงด้วยบอส
ลู่ฮาวกล่าวว่าเขาร่วมมือกับซุนเฉิงเฟิงเพื่อจัดการกับบอสและก็ออกแบบวางยาพิษกับผู้หญิงที่กำลังปกป้องอยู่แสดงว่าพวกเขาสมรู้ร่วมคิดกันอยู่สินะอะไรนะเธอจะบอกว่าเขาวางแผนเพื่อวางยาพิษหยางฉีเหวินอย่างนั้นเหรอใช่เขายอมรับเขายังบอกด้วยว่าเขามาที่ทะเลจีนตะวันออกและเข้าร่วมกับกองกำลังอื่นๆการเตรียมพร้อมสำหรับกลุ่มความมั่งคั่งดังนั้นฉันจึงพบแพทย์ชื่อฉีเพื่อถอนพิษคุณหมอฉีเขาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่พ่อของฉันเคยพบในบ้านตอนนั้นสินะฉันควรไปเตือนพ่อของฉันดีไหมเนี่ยฉันเตือนเขาว่าผู้เชี่ยวชาญสองคนนั้นน่าสงสัยมากและตอนนี้พ่อของเธอกำลังสืบสวนพวกเขาอยู่ยังไงก็ตามฉันคิดว่ามันไม่ง่ายอย่างหมอฉีการวางยาพิษนั่นต้องใช้วิธีที่ฉลาดมากเราควรเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของฉันน่ะพ่อของฉันโดนวางยาที่ไม่รู้จักและตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้แพทย์ที่รักษาเขาออกหนังสือแจ้งอาการป่วยโดยระบุว่าพ่อของฉันสามารถอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเรารีบไปที่โรงพยาบาลกันเถอะคุณหลีกทางให้หน่อยครับตอนนี้คุณหลิวเฟิงคือความหวังของพวกเราตอนนี้ฉันกับหลิวเฟิงจะเข้าไปข้างในเพื่อรักษาพ่อของฉันเฉวินฉันจะไปกับคุณเพื่อดูอาการของพ่อคุณหมอที่ดีที่สุดของตงไห่มัวทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่รีบหาทางรักษาฉันยิ่งไม่ชอบพวกที่ทำอะไรไม่ได้อยู่ถอยไปหมาเซียวหยุนเธอไม่ต้องมาเสแสร้งแต่เป็นห่วงพ่อฉันเลยหลิวเฟิงเรารีบไปข้างในกันเถอะคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในข้างในนะหมาเซียวหยุนดูเหมือนว่าเธอจะเป็นผู้หญิงที่ห่วงใยคุณอย่างมากที่สุดยกเว้นลูกสาวของเขาเธอเป็นคนที่แอบวางเครื่องดักฟังที่หมอนของฉีเวินอย่างนั้นเหรอนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของคุณอย่างมันจะดูไม่ดีถ้าหากเข้าไปขัดขวางช่วงชีวิตสุดท้ายของเขาต้องขอโทษด้วยแต่เราไม่สามารถปล่อยให้คนนอกเข้าไปได้นะครับฉันไม่ใช่คนนอกและฉันสามารถช่วยใช่แล้วคุณเหลียวเฟิงไม่ใช่คนนอกสักหน่อยเข้าไปลูกเขยในอนาคตของท่านนะนี่มันอะไรกันฟะเนี่ยฉันรู้ว่ามีสิ่งที่ฉันไม่ควรพูดแต่ว่าวันนี้ฉันรู้สึกไม่ดีคืนนั้นน่ะคุณพาคุณหนูไปดื่มถึงพวกเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในรถแต่เราเห็นคุณกับคุณหนูอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ในรถตอนนั้นนี่เองที่เรากำลังสืบข้อมูลอยู่หลีกทางไปซะตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่ฉันสามารถช่วยคุณหยางได้ถ้าหากคุณเป็นห่วงคุณหยางจริงๆอย่ามาขวางทางฉันเลยนะเพราะว่าฉันรักเขาดังนั้นฉันจะไม่ปล่อยให้ใครเข้าไปขัดขวางช่วงเวลาสุดท้ายที่ได้อยู่กับครอบครัวหรอกหลีกไปซะไงฉันผลักเธอใช้แรงพอตัวเลยนะแต่เธอกลับไม่ล้มเลยเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างนั้นเหรอกล้าดียังไงถึงมาทำร้ายนายหญิงแกอยากตายนักใช่ไหมฮะเฮ้ยพวกนายสองคนเฝ้าตรงประตูถ้าฉันยังไม่ออกมาห้ามใครเข้ามาข้างในเด็ดขาดนะอาตงอาฉานถ้าฉันจะเข้าไปข้างในพวกนายจะให้ฉันเข้าไปไหมแน่นอนว่าไม่ครับโถยผมเข้าใจความรู้สึกของคุณนะครับแต่พวกเราทำเต็มที่แล้วเพื่อช่วยชีวิตของผู้ป่วยแล้วแต่ก็ไม่สามารถหาทางรักษาได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเวลามาอธิบายฉันเป็นหมอส่วนตัวของตระกูลหยางเดี๋ยวฉันจะจัดการเองหมอส่วนตัวอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเฟิงช่วยพ่อฉันให้ได้นะไม่ต้องห่วงฉันสัญญาว่าจะต้องช่วยเขาให้ได้เลยล่ะอย่ามาพูดไร้สาระนะตอนนี้อวัยวะภายในทั้ง5ของผู้ป่วยเริ่มล้มเหลวอย่างรุนแรงและเข็มจะถูกฆ่าตายก่อนที่พิษจะชัดเจนพวกคุณเงียบไปเถอะตอนนี้ฉันรู้วิธีรักษาเขาก็แล้วกันอย่าไปรบกวนเขาสิคุณหยางคุณแน่ใจแล้วหรอครับฮึบดูนั่นสิสีหน้าของพ่อฉันดูดีขึ้นกว่าเมื่อกี้เยอะเลยเป็นไงล่ะหัวใจของเขาหยุดเต้นอย่างนั้นเหรอเห็นไหมเนี่ยว่าการฝังเข็มของนายจะทำให้ผู้ป่วยตายแล้วทีนี้นายจะรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงเหี่ยวแฟงพ่อของฉันไม่เป็นอะไรใช่ไหมก็อย่างที่ฉันบอกไงฉันสามารถช่วยพ่อของเธอได้นะวางใจเถอะการรักษาของฉันไม่มีคำว่าผิดพลาดหรอกเป็นไปได้ยังไง
คนตายสามารถฟื้นขึ้นมาได้เหรอนี่ฉีเวินพ่อคะลุกขึ้นก่อนโอ้ยเจ็บเจ็บฉีเวินเบาๆหน่อยสิลูกเป็นยังไงครับคุณหมอฉันบอกแล้วว่าฉันสามารถรักษาอาการของเขาให้หายดีได้นะเอ้ยอ่ะหน้าอายจังเลยคุณหยางตอนนี้ผมรักษาอาการของคุณแล้วนะเสี่ยวเฟิงขอบคุณนะแค่ว่าผมอยากให้คุณแกล้งตายก่อนได้ไหมได้เลยเสี่ยวเฟิงฉันจะทำตามที่นายบอกนะขอโทษด้วยฉันเข้าไปช้าเกินไปพิษมันกำเริบเข้าไปถึงหัวใจเรียบร้อยแล้วได้ยังไงเห็นไหมเป็นอย่างที่ฉันบอกก่อนหน้านี้ว่านายเข้าไปก็ไม่สามารถทำอะไรได้หรอกขนาดหมอเก่งๆยังไม่มีวิธีรักษาได้เลยคุยหมอโอ้อวดสุดท้ายก็ท่าดีทีเหลวผู้จัดการมาเราเรียบกลับไปที่บริษัทเถอะครับคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการใช่แล้วครับตอนนี้กลุ่มติ้งเฉิงไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าภาพได้คุณหยางทำไมคุณถึงเจอแต่เรื่องโหดร้ายแบบนี้แล้วก็ทิ้งฉันไว้อยู่คนเดียวความมั่งคั่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใน1วันเนื่องจากผู้บริหารจำนวนมากขอให้ฉันเป็นเจ้าภาพบริษัทคุณสามารถมั่นใจได้ว่าฉันจะดูแลบริษัทของคุณให้อย่างดีแน่นอนมาเซียวหยุนบริการ2คนที่เพิ่งโดนฉันจัดการล้มลงอยู่ที่พื้นเธอไม่คิดจะสนใจพวกเขาหน่อยเหรอเออใช่คุณไม่กล้าที่จะฆ่าพวกเขาเพียงทำสิ่งที่คุณต้องการนอกจากนี้บริการ2คนถูกจ้างโดยคุณหยางแค่จ่ายเงินก็จบเรื่องแล้วล่ะนี่ยังไงมาพูดแบบนี้เขาเป็นคนที่ดีกับคุณมาตลอดถ้าหากไม่ถอนคำพูดหยุดเธอตรงเป็นไปได้ยังไงประธานพระเจ้าประธานยังมีชีวิตอยู่ไอ้หนูหยางนายโกหกฉันเรื่องที่คุณหยางเสียชีวิตอย่างนั้นเหรอใช่แล้วที่จริงคุณหยางเกือบตายไปแล้วล่ะแต่ด้วยทักษะการแพทย์ของฉันนั้นสามารถรักษาให้เขาหายได้ชื่นชมฉันสิเป็นไปได้ยังไงกันแม้ว่านายจะทำให้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งฉันจะปล่อยให้เขาตายเป็นครั้งที่สองจนนายไม่สามารถรักษาเขาได้เลยคุณหยางคุณได้ยินที่เธอพูดหรือเปล่านะครับต้องขอบคุณเสี่ยวเฟิงที่บอกให้ฉันทำตัวเหมือนเสียชีวิตไปแล้วมันทำให้ฉันรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงในตอนนี้ฉันรู้จักเธอฉันก็นึกว่าเธอจะเป็นคนดีแล้วคอยเอาใจใส่ฉันซะอีกแต่ตอนนี้ฉันจะรู้ความจริงทุกอย่างที่เธอคิดแล้วฉันจะไม่ยอมยกบริษัทให้เธอเด็ดขาดเลยใช่แล้วฉันรู้จักผู้หญิงคนนี้มานานและเธอไม่เหมาะสมกับพ่อของฉันหรอกประธานขอแสดงความยินดีที่หายป่วยนะครับขอให้กลับมาสุขภาพแข็งแรงไวๆนะครับพวกสุนัข2ตัวอย่าเข้ามาใกล้บอสหยางนะถ้าใครกล้าเข้าใกล้บอสหยางอย่าหาว่าพวกเราไม่เตือนพวกสุนัขชอบเลียแข้งเลียขาฉันขอสัญญาใครที่มันกล้าทำลายแผนการของฉันพวกมันจะไม่ได้ตายดีอย่างแน่นอนเสี่ยวเฟิงเอาไว้จัดการเธอครั้งหน้านะแต่เธอเป็นคนที่คิดจะฆ่าคุณนะคุณหยางผมไม่เข้าใจจริงๆคุณสร้างกลุ่มติ้งเฉิงและกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในทะเลจีนตะวันออกได้ยังไงนี่อย่าพูดว่าอย่าทำเรื่องรุนแรงต่อหน้าฉีเวินตอนนี้เธอรู้เรื่องเกือบทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนะพวกนาย2คนได้ยินที่หมาเซียวหยุนพูดแล้วใช่ไหมถ้ายังไม่อยากตายก็อย่าโผล่หน้าออกมาอีกนะเข้าใจแล้วหลิวเฟิงฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะหมาเซียวหยุนน่ะไม่ใช่ผู้หญิงที่จะจัดการได้ง่ายๆเราเป็นเพียงบอดี้การ์ดผิวเผินเท่านั้นแต่เธอยังมีผู้ช่วยลับอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะพาตัวผู้หญิงที่มากับนายอีกคนไปแล้วนะมีผู้ช่วยรับอย่างนั้นเหรอหรือว่าเจ๋อฉีนั่นมันอย่าบอกนะว่าจากอุณหภูมิที่บอกฉันขอเดา ว่ามันคงยังไปได้ไม่ไกลมากนะคุณหยางฉันขอโทษด้วยแต่ฉันคงไม่สามารถปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปได้เธอพลาดแล้วที่บังอาจกล้าลักพาตัวเจ๋อฉีไปปวดหัวจังนี่ฉันอยู่เฉยๆไม่อย่างนั้นฉันฆ่าเธอแน่อย่ามาโทษฉันที่เธอเป็นแบบนี้เพราะหลิวเฟิงมันกล้าจะทำลายความดีของฉันต่อหน้าคุณหยางคราวนี้ฉันจะทำกับคนรอบตัวของมันบ้างคุณเป็นใครนะหุบปากนะใจเย็นไว้ตัวฉันเดี๋ยวหลิวเฟิงจะต้องมาช่วยฉันอย่างแน่นอนอะไรใช่ไหมเซอาริกาโตไซมัสฮองโตนีเดสกาฮองโตนีเดสกาไปลากตัวผู้หญิงคนนั้นมาเฮ้ยปล่อยฉันไปเถอะพวกคุณเป็นใครต้องการอะไรเนี่ยแน่นอนว่าฉันต้องการจะฆ่าเธอเ
ฉันกำลังจะได้เป็นหัวหน้ากลุ่มติงเฉิงอยู่ในอารับและกำลังจะได้ครอบครองอำนาจทั้งหมดของที่นั่นแต่สุดท้ายเรื่องทั้งหมดก็พังเพราะหลิวเฟิงคนเดียวหลิวเฟิงจะต้องมาช่วยฉันอย่างแน่นอนหลิวเฟิงจะมาช่วยอย่างนั้นเหรอฉันขอบอกเลยว่าเขาไม่มีทางตามหาสถานที่นี้เจอหรอกนะบางทีตอนนี้เขาคงจะเพิ่งรู้สึกตัวเองมั้งที่เธอโดนลักพาตัวมานะหลิวเฟิงและถ้าหากเขาหาที่นี่เจอจริงๆฉันยังมีซามูไรจากกลุ่มยามากุจิหลิวเฟิงไม่มีทางรอดไปจากที่แห่งนี้ได้แน่นอนเอาล่ะตอนนี้เธอหมดประโยชน์ต่อฉันแล้วพวกนายจะจัดการยังไงกับเธอก็ได้นะขอให้สนุกกับเวลาที่เหลืออันน้อยนิดนะไม่นะอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะแม่สาวน้อยไม่นะเอามือสกปรกของพวกแกออกไปจากตัวเธอซะหลิวเฟิงนายมาช่วยฉันจริงๆด้วยเฮ้ยหลิวเฟิงฉันไม่คิดเลยว่านายจะสามารถหาสถานที่แห่งนี้พบนายใช้วิธีไหนกันแน่ฮะเธอคิดว่าฉันโง่ขนาดนั้นเลยเหรอต้องขอบคุณเธอเลยล่ะที่พาฉันมาถึงที่กบดานของเธอและยังเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเธออีกฉันก็ไม่แน่ใจหรอกนะถ้าหากนายตายอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครรู้ถึงตัวตนของฉันแล้วล่ะเธอไปรอฉันอยู่ในรถก่อนนะตายซะฮาซากิยานหุยนักรบของกลุ่มยามากุจิจากญี่ปุ่นไม่เห็นจะเก่งอย่างที่เธอคุยเอาไว้เลยด้วยความสามารถที่นายมีขนาดเนี้ยไม่คิดเลยว่าไปเป็นบอดี้การ์ดของหยางฉีเหวินมันน่าเสียดายความสามารถของนายสนใจมาเข้าร่วมกับฉันไหมฉันสามารถทำให้นายกลายเป็นสมาชิกหลักของกลุ่มยามากุจิได้นะมันก็ฟังดูดีนะแต่ว่าฉันไม่สนมันหรอกคนโง่เว้ยถ้างั้นนายก็ตายไปซะเถอะที่จริงแล้วฉันก็ไม่อยากทำร้ายผู้หญิงหรอกนะแต่ก็ต้องขอบคุณที่เธอเป็นคนเปิดฉากก่อนฉันจะโจมตีเธอได้โดยไม่ต้องเกรงใจใครเดี๋ยวนี้นะพูดอะไรของเธอนะนี่มันการต่อสู้นะจะให้ปล่อยได้ยังไงไอ้บ้าฉันบอกให้นายปล่อยยังไงล่ะเอ้ยต้องรีบทำความสะอาดปากแล้วเหลียวเฟิงฉันจะฆ่าแกเสร็จฉันละอะไรกันอะไม่คิดเลยว่าเธอจะยังซ่อนอาวุธไว้อีกนะนะอะไรนะไม่คิดเลยว่าดาบของนินจาหญิงคนแรกของยามาโตะที่เป็นถึง1ใน6ดาบโด่งดังของญี่ปุ่นจะหักง่ายๆแบบนี้เนี่ยดาบเล่มนี้พ่อของฉันมอบให้ฉันเป็นของขวัญตอนอายุ21ปีฉันไม่คิดเลยว่าจะกลายมาเป็นแบบนี้ซะได้เหลียวเฟิงคอยดูเถอะฉันสัญญาเลยว่าครั้งหน้าฉันจะต้องฆ่านายให้ได้เธอจะหนีเหรออย่าคิดว่าฉันจะปล่อยให้เธอหนีรอดไปได้นะนี่เธอหายไปไหนแล้วเนี่ยหรือว่าเจ๋ฉีหยุดเดี๋ยวนี้นะเธอจะทำอะไรนะเจ๋ฉีมาเสียงหยุนเธอไม่มีทางหนีฉันรอดอีกแล้วล่ะอย่าคิดว่าทำเพียงเท่านี้จะหยุดฉันได้นะตอนนี้เปียงเจียฉีโดนยาพิษแบบเดียวกับหยางติงและพิษที่เธอโดนแรงกว่าหยางติงถึง5เท่าถ้าหากนายไม่สามารถถอนพิษได้ภายใน3นาทีเธอไม่รอดอย่างแน่นอนซายูนาระหลิวเฟิงผู้หญิงคนนั้นทำอะไรกับเธอเธอเอาเข็มยาพิษมาฉีดใส่ฉันนะเขาฉีดเธอตรงไหนตรงก้นนะตรงไหนนะเจียฉีวิธีเอาพิษที่รุนแรงออกมันเจ็บมากเธอจะต้องทนมันให้ได้นะเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะเริ่มแล้วนะเหลียวเฟิงฉันคิดว่าฉันไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดได้พิษที่เธอได้รับมันมีจำนวนมากฉันต้องช่วยล้างพิษให้เธอแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องน่าอายหน่อยนะคือว่าเธอจะต้องถอดกระโปรงของเธอออกก่อนนะ
ว่ายังไงนะถอดกระโปรงอย่างนั้นเหรอมหาวิทยาลัยตงไห่เหลียวเฟิงขอบคุณนะที่มาช่วยฉันแต่ช่วยบอกฉันได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะไม่ต้องไปสนใจหรอกนะเหลียวเฟิงคือว่าเรื่องก่อนหน้านี้เก็บเป็นความลับระหว่างเราสองคนทีนะมั่นใจได้เลยฉันไม่มีทางไปบอกใครหรอกนะในเน็ตเขาบอกว่าเหลียวเฟิงถูกตำรวจจับตัวไปไม่ใช่เหรอทำไมกลับมาเร็วจังอ่ะเหลียวเฟิงเป็นคนดีตำรวจไม่มีทางทำอะไรเขาได้หรอกถ้าเป็นแบบนั้นจริงทำไมสำนักวิชาการถึงออกมาแถลงข่าวไล่เขาออกล่ะนายพูดว่าอะไรนะใครถูกไล่ออกอย่างนั้นเหรอเราเพิ่งเห็นคำแถลงจากฝ่ายวิชาการบนเน็ตว่าไล่นายออกจากสถาบันแล้วนะสิไล่ฉันออกเนี่ยนะทั้งเฉินอยู่ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการคุณไม่ต้องการเป็นผู้อำนวยการต่อแล้วใช่ไหมเนี่ยเจียฉีเธอกลับไปที่หอแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะเดี๋ยวฉันจะขอไปจัดการปัญหาส่วนตัวก่อนเหลียวเฟิงหลังจากที่เขาเข้ามหาวิทยาลัยตงไห่ของเราและได้สร้างปัญหาต่างๆกับนักศึกษาหลายๆคนฉันคิดว่านี่ควรจะเป็นจุดจบของหลิวเฟิงคราวนี้แหละหลิวเฟิงนายไม่มีทางรอดไปได้อย่างแน่นอนในความคิดของฉันหลิวเฟิงได้ทำสิ่งเลวร้ายมามากมายมาก่อนไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ถูกตำรวจจับตัวไปหรอกจริงไหมฮะใช่แล้วหลิวเฟิงอาจจะฆ่าคนมาก็ได้ไม่ก็อาจจะวางยาพิษใครบางคนพูดได้ดีเลยนี่พี่ชายว่าไงไม่เจอกันแป๊บเดียวเล่นกับฉันแบบนี้แล้วเหรอเหลียวเฟิงอย่าเข้าใจผิดนะตอนนี้ฉันแค่เอาโปสเตอร์ของฉันออกได้เลยครับนี่ครับพี่เฟิงผมเก็บมาให้แล้วนะครับเอาไปสิฉันให้รูปหล่อๆของฉันเก็บเอาไว้ให้ดีนะโอ้ยเหลียวเฟิงแกจะรีบกลับมาทำไมฟะแผนการของฉันกำลังไปได้สวยเลยอะเอาละทีนี้นายคงเตรียมใจยอมรับผลการกระทำแล้วใช่ไหมหลิวเฟิงนายนี่มันโหดเหี้ยมไปแล้วพี่เฟิงนี่พอจะไถ่โทษได้หรือเปล่านะครับเอายังไงดีนะฉันเองก็ไม่ได้บอกเลยว่าใช่นายทำอะไรเพื่อไถ่โทษนะว่ายังไงนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าฉันจะต่อยนายเพื่อเป็นการไถ่โทษแทนก็แล้วกันหลิวเฟิงมันจะมากเกินไปแล้วนะพี่เฟิงทำไมถึงต้องตีผมด้วยล่ะครับทำไมฉันถึงต้องตีนายน่ะเรื่องนั้นนายก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนะหมอนี่มารอดออกมาได้ยังไงเนี่ยเจอแบบนี้หน่อยเป็นไงเจ็บเจ็บเจ็บพี่เฟิงผมผิดไปแล้วนะครับหยุดเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเฟิงนายถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยแล้วยังมีหน้ามากลับมาก่อเรื่องอีกอย่างนั้นเหรออ้าวนั่นมันถังเฉินอยู่ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาไม่ใช่เหรอผมต้องการให้คุณแถลงการใหม่ถูกตำรวจจับไม่พอยังกลับมากลั่นแกล้งเพื่อนร่วมชั้นอีกสมควรโดนไล่ออกแล้วเปอร์สองช่วยผมด้วยนะครับตำรวจไม่ได้จับตัวนายไปหรอกนะแล้วทำไมนายถึงกลับมาที่มหาวิทยาลัยได้อีกฉันไม่ยอมให้เด็กแบบนี้อยู่ในมหาวิทยาลัยเด็ดขาดแล้วคุณเป็นใครล่ะฉันชื่อจางซิงเจิ้นและฉันเป็นรองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยตงไห่แห่งนี้ฉันขอสั่งให้นายเซ็นชื่อลาออกจากมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้เลยรองอาจารย์ใหญ่ตัวน้อยฉันคิดว่าฉันจะโดนไล่ออกจากการเซ็นชื่อจริงเหรอถ้างั้นมาดูกันไหมล่ะว่าพรุ่งนี้นายจะโดนไล่ออกจากมหาวิทยาลัยไหมตกลงเดี๋ยวเราได้เห็นดีกันแน่ลาวกุยนี่ฉันเองหลิวเฟิงตอนนี้ฉันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยตงไห่และมีคนพยายามจะไล่ฉันออกฉันหวังว่าคุณจะช่วยแก้ปัญหานี้ภายในหนึ่งชั่วโมงนะหลิวเฟิงนี่นายเองเหรอหายไปไหนอยู่มาตั้ง4ปีนะพวกเราพยายามหาตัวนายแต่ก็ไม่เจอแม้แต่ร่องรอยแล้วนายเป็นยังไงหยุดพร่ำได้แล้วสิ่งที่ฉันทำในแถบตะวันตกผ่านมานานกว่า4ปีแผนกคุณอาจไม่รู้ตอนนี้แก้ปัญหาของฉันให้ได้ภายใน1ชั่วโมงไม่อย่างนั้นคุณได้เจอปัญหาแน่เดี๋ยวเฟิงนายไม่ต้องวางท่าอีกต่อไปคดีที่นายทำล่าสุดก็ทำร้ายเพื่อนร่วมชั้นต่อหน้าฉันฉันรู้ตัวตนที่แท้จริงของนายนายเป็นบอดี้การ์ดให้กับหยางฉีเวินแต่จากสิ่งที่นายทำแม้แต่คุณหยางติงก็ไม่สามารถช่วยนายได้หลิวเฟิงเป็นบอดี้การ์ดอย่างนั้นเหรอแสดงว่าผู้หญิงที่อยู่ในรถกับหลิวเฟิงตอนนั้นก็คือหยางฉีเหวินฉันไม่แปลกใจเลยที่เขาเก่งกังฟูและศิลปะการต่อสู้ต่างๆหลิวเฟิงนายไม่มีทางชนะฉันได้หรอกตอนนี้ส
สำหรับนายไม่เพียงแต่สูญเสียที่เรียนกระทั่งงานบริการก็ไม่เหลือแถมยังต้องติดคุกอีกผู้อำนวยการถังพูดได้ดีมากเลยครับในฐานะนักการศึกษาเราต้องกล้าต่อสู้กับหลิวเฟิงฆาตกรหลิวเฟิงไม่ใช่คนที่จะจัดการได้ง่ายๆเราทำได้เพียงแค่สู้ไม่ถอยมันไส้ทำไมมหาวิทยาลัยตงไห่ถึงมีแต่คนงี่เง่าที่ชอบสร้างความรำคาญให้กับฉันนะหลิวเฟิงในบ้าไปแล้วเหรอเขาเป็นถึงรองผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยตงไห่และยังเป็นรองผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยต่างประเทศด้วยนะหลิวเฟิงแกไม่รอดแน่ฉันอยู่ในตำแหน่งทางการศึกษามานานหลายสิบปีแล้วฉันไม่เคยเห็นเด็กคนไหนบ้าแบบนายเลยนายทำร้ายเพื่อรวมฉันจากนั้นก็ยังไปต่อยรองผู้อำนวยการอีกฉันต้องโทรหาตำรวจให้เขามาจับนายถ้าคุณต้องการจะแจ้งจับก็ควรจะจับอาจารย์ที่ทำตัวกดขี่ข่มเหงเด็กมากกว่าทั้งที่ยังไม่ได้สืบหาความจริงก็ดันตัดสินไปแล้วตำรวจมาแล้วเกิดอะไรขึ้นใครแจ้งตำรวจคุณตำรวจคะฉันคือคนที่แจ้งเองค่ะฉันชื่อถังเฉินอยู่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยตงไห่คุณตำรวจจับผู้ชายคนนี้เลยค่ะเขาทำร้ายเพื่อรวบฉันรองผู้อำนวยการค่ะช่วยมากับพวกเราที่สถานีตำรวจด้วยนะครับหยุดเดี๋ยวนี้ใครกล้าจับหลิวเฟิงนะฮะท่านผู้ว่าราชการท่านผู้ว่าราชการถ้าท่านจะมาก็น่าจะบอกฉันล่วงหน้าก่อนนะคะฉันจะได้เตรียมต้อนรับนะรองผู้ว่าการผมไม่เคยคิดเลยว่าเพื่อนของผมจะเรียกผู้ว่าราชการมาได้จริงๆนะครับผมจะไม่มาได้ยังไงล่ะครับถ้าหากผมไม่มาเรื่องที่คุณเจอปัญหาอยู่คงจัดการไม่ได้ภายใน1ชั่วโมงอย่างแน่นอนยังไงผมก็ขอบคุณมากที่มาช่วยถ้าอย่างนั้นเราไปหาอะไรดื่มแล้วก็นั่งคุยกันดีกว่านะครับได้สิไปหาร้านแถวนี้ก็ได้นะครับรองประธานจังฉันได้รับแจ้งมาว่ามหาวิทยาลัยตงไห่กระทำเอาเปรียบเด็กทั้งที่ยังไม่ได้สืบหาความจริงและโทรแจ้งตำรวจล้มเลิกการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผลนี่ซะไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะคุณจะบอกว่าผมคุณจะบอกว่าพวกตำรวจที่มาจับหลิวเฟิงไปเมื่อครั้งก่อนคือตำรวจปลอมอย่างนั้นเหรอครับฉันไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์ที่จริงมันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะตัดสินหลิวเฟิงเขากระทำฆาตกรรมในมหาวิทยาลัยและยังทำร้ายเพื่อนร่วมชั้นของเขาอีกด้วยหยุดพร่ำได้แล้วหลิวเฟิงไม่ใช่คนเริ่มคนที่หาเรื่องหลิวเฟิงก่อนก็คือตู่หลงหมอนั่นใช้ลูกบาสพยายามจะทำร้ายฉันกับเขาหลิวเฟิงก็เข้ามาช่วยฉันแล้วหมอนั่นก็ไม่ยอมจบก็ยังหาเรื่องหลิวเฟิงเรื่อยมาลุงซุยขอบคุณนะคะที่มาช่วยหลิวเฟิงไม่เป็นไรเสี่ยวฉีลุงก็แค่มาทวงคืนความยุติธรรมให้กับหลิวเฟิงเท่านั้นฉันไม่รู้ก่อนเลยว่าผู้ว่าราชการจะมีความเกี่ยวข้องกับตระกูลหยางและหลิวเฟิงถ้าฉันรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วก็คงไม่ผีผามทำเรื่องแบบนี้หรอกถ้าหากหลิวเฟิงเข้าร่วมกับชมรมมวยฉันจะถือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดขึ้นหลิวเฟิงนายนะแข็งแกร่งมากถ้าหากได้นายมาเข้าร่วมชมรมพวกเราจะต้องคว้าแชมป์ได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าหลิวเฟิงไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชมรมมวยหรอกถึงแม้ว่าหลิวเฟิงจะไม่ได้ก่ออาชญากรรมแต่เขาก็สร้างความวุ่นวายให้แก่มหาวิทยาลัยตงไห่ของเราเขาสมควรถูกไล่ออกรองผู้อำนวยการก็เห็นด้วยกันกับฉันใช่ไหมพวกคุณคงคิดว่าสามารถช่วยหลิวเฟิงไม่ให้ถูกไล่ออกได้ใช่ไหมฉันบอกเลยว่าพวกคุณคิดผิดไม่ว่ายังไงฉันก็จะไล่เขาออกไปให้ได้คุณแน่ใจเหรอที่จะพูดแบบนั้นเดิมทีหลิวเฟิงเขาเป็นทหารที่โดดเด่นที่สุดของทหารจีนผลงานของเขามีมากมายเพียงพอที่จะถูกเรียกว่าฮีโร่ของประเทศเลยก็ว่าได้แถมเขาถูกส่งไปมหาวิทยาลัยทุนทหารอีกแต่เขาก็เลือกที่จะไม่เข้าเรียนที่นั่นแต่กลับเลือกมหาวิทยาลัยตงไห่คุณจะบอกว่าทุนกองทัพไม่ดีเท่ามหาวิทยาลัยตงไห่อย่างนั้นเหรอโจยี่ผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงแห่งชาติว้าวหลิวเฟิงนายมีชื่อเสียงขนาดนี้เลยหรอไม่แปลกใจเลยที่ตอนที่นายหักหน้าครูฝึกสอนคนนั้นไม่เหลือชิ้นดีนะฉันเองก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกฉันได้รับจดหมายข่าวว่าจางเซียนเฉินและถังเฉินหยูสมรู้ร่วมคิดกับพวกเขาเพื่อใช้เงินทุนสาธารณะในมหาวิทยาลัยแห่งนี้คุณควรสืบสวนพวกเขาด้วยนะคุณพูดถูกแล้วเหรอฉันร่วมมือกับเขาจริงๆหลิวเฟิงวางใจได้หลังจากนี้คงไม่มีพวกคิดที่จะก่อกวนนายได้อีกแล้วนะแน่นอนยังไงเรื่องนี้ผมก็ต้องขอบคุณพวกคุณทั้งสองคนที่ช่วยเหลือผมด้วยนะครับ
นายนี่ทำตัวสบายจังเลยนะทั้งที่เกือบจะโดนไล่ออกแถมยังเสี่ยงตกงานอีกฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ยอมถูกไล่ออกง่ายๆหรอกถ้าฉันโดนไล่ออกเธอคงไม่มีทางหาบริการหล่อหน้าตาดีและมีความสามารถแบบฉันได้อีกแล้วนะหลงตัวเองจริงๆไม่คิดเลยว่าพวกเขาสองคนจะแสดงความรักต่อกันตอนหน้าคนแก่ๆอย่างพวกเราเลยนะครับเข้ามาเลยผมชื่อหวังเจียหมิงผู้ช่วยหัวหน้ากรมทหารปืนใหญ่แห่งเมืองตงไห่ไม่คิดเลยว่าจะมีแขกคนใหญ่คนโตเข้ามาเพิ่มด้วยอีกคนเนี่ยกองทหารปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานของเรารับหน้าที่ฝึกอบรมทั้งทหารมหาวิทยาลัยตงไห่ในระหว่างการฝึกทหารของนักศึกษาวิทยาลัยตงไห่ในปีนี้หลิวเฟิงได้ดูถูกทหารในกองทหารของเราหัวหน้าจึงตัดสินใจที่จะเลือกทหารที่แข็งแกร่งที่สุดของกองทหารของเราเพื่อท้าทายหลิวเฟิงผมชอบคนตรงไปตรงมาแบบคุณจริงๆบอกหัวหน้าของคุณด้วยว่าผมตกลงผมจะไปรอที่กองทหารปืนใหญ่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก่อนคุณรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ที่นี่นะผมเขาคงเข้าไปที่หน่วยงานและแอบดูตำแหน่งของหลิวเฟิงถ้าหากนายไม่เชื่อรองหัวหน้าเรื่องที่นายแอบเข้าไปสืบข้อมูลไม่จบง่ายๆเนี่ยเข้าใจแล้วครับคราวหลังผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะครับฉันเข้าใจแล้วฉีเวินเรากลับกันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปกรมทหารปืนใหญ่นะโจยีทหารลาบต่อต้านอากาศยานอย่างคุณรู้จักกับหลิวเฟิงได้ยังไงนี่คือความลับของทางเราหัวหน้าคนก่อนเขารู้จักกับหลิวเฟิงผู้ว่าราชการซุยคุณรู้จักกับทีมพิเศษเทียนเจียไหมดาบฟ้าครัมหนึ่งในทีมพิเศษที่แข็งแกร่งและลึกลับที่สุดในประเทศจีนผู้ที่สามารถเข้าร่วมดาบฟ้าครัมนั้นเป็นกองกำลังพิเศษได้หัวหน้าคนเก่าต้องการให้หลิวเฟิงเข้าทีมนั้นครั้งหนึ่งหลิวเฟิงเคยเป็นสมาชิกรุ่นที่5ของเทียนเจียและเขาคือดาบมังกรของกลุ่มหลักในกลุ่มทั้งหมดราชาทหารที่แท้จริงน่าเสียดายที่รุ่นที่5ของเทียนเจียได้ถูกทำลายโดยกองทัพเมื่อ4ปีก่อนและรุ่นที่6ที่มารับช่วงต่อกลับไม่ค่อยมีฝีมือมากเท่าไหร่หัวหน้าคนเก่าต้องการให้หลิวเฟิงกลับมาชั่วคราวและทำหน้าที่เป็นครูฝึกสอนรุ่นที่6ของเทียนเจียนี่แหละคือความลับทั้งหมดที่ผมรู้คุณซุยผมหวังว่าคุณจะไม่เอาไปพูดต่อนะไม่อย่างนั้นรัฐบาลจีนได้จบเหแน่เช้าวันต่อมากรมทหารปืนใหญ่ตงไห่นี่เรามาครึ่งชั่วโมงแล้วนะพวกเขาจะหลอกเราหรือเปล่าฉันคิดว่าไม่เกิน5นาทีพวกเขาน่าจะให้เราเข้าไปข้างในได้นะแล้วนี่นายจะไม่เป็นอะไรแน่เหรอที่นี่มันคือกรมทหารเลยนะไม่ต้องห่วงหรอกทหารส่วนใหญ่แทบไม่มีใครเอาชนะฉันได้นี่คุณทหารช่วยไปบอกหัวหน้าคุณหน่อยว่าพวกเรารอนานแล้วเมื่อไรจะให้พวกเราเข้าไปข้างในได้สักทีล่ะนี่นายคิดหรือว่าทหารอย่างเราจะทำตามคำสั่งของนายเราไม่ไหวก็กลับไปซะสินายฉีเวินขับรถเข้าไปข้างในได้เลยนายอยากจะมีเรื่องให้ได้นักใช่ไหมนี่เธอหลิวเฟิงนายดึงความสนใจได้เก่งมากฉันจากเริ่มที่เป็นทหารธรรมดาในเขตทหารของตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นครึ่งปีฉันได้เข้าร่วมทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมเสือเพื่อเป็นกำลังพิเศษฉันเข้าสู่สำนักงานการฝึกอบรมอย่างหนักด้วยเหตุผลที่ยอดเยี่ยมใน2ปีครึ่งและตอนนี้ฉันไม่มีทางแพ้นายอย่างแน่นอนนายคิดอย่างนั้นเหรอในความจริงนายมีทักษะที่ดีแต่นายก็ไปที่สำนักฝึกอบรมอย่างหนักที่นายพูดมาทั้งหมดนายทำได้เพียงเท่านี้เองเหรอมีผู้สอนมากกว่า10คนในแผนกฝึกอบรมและสิ่งนั้นก็เป็นความลับว่าตัวตนของเขาเป็นใครหรือว่านายจะเป็นหนึ่งในนั้นน่ะครูฝึกฉันเนี่ยนะฉันยังมีธุระที่ต้องทำตอนนี้และฉันไม่สนใจที่จะเป็นครูฝึกให้นายแล้วนี่ฉันลองสู้กับหลิวเฟิงดูแล้วฉันไม่สามารถหยุดเขาได้เขาแข็งแกร่งกว่าที่ฉันคิดเอาไว้มากเลยฉันชื่อฟานเว่ยหลิวเฟิงหัวหน้าของทหารปืนใหญ่ยินดีต้อนรับนี่คือวิธีการต้อนรับของพวกคุณอย่างนั้นเหรอฉันรู้สึกไม่ชอบเลยว่ะหลิวเฟิงนี่นายพยายามจะยั่วโมโหฉันอยู่หรือยังไงถ้าหากนายยอมแพ้ตอนนี้ฉันจะไม่ฆ่านายก็ได้แล้วนายมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันเหรอนายเป็นครูฝึกหรือยังไงฮะแล้วนายเป็นใครครูฝึกผมเองฟานเว่ย
จากค่ายฝึกทหารพิเศษแห่งที่15ของทุนมหาวิทยาลัยทหารอ๋อฉันจำได้แล้วถึงแม้ว่านายจะไม่เก่งมากแต่นายเองก็ขยันและทำงานอย่างหนักนี่เป็นเรื่องปกติที่จะเป็นผู้นำนะครูฝึกโปรดลงจากรถด้วยนะครับไหนลองพูดมาสิเกิดอะไรขึ้นกับดาบฟ้าครามรุ่นที่6นะฉันรู้แค่ว่าทหารกองฝึกอบรมลับนี้ได้ยินว่าคุณกำลังจะกลายเป็นอาจารย์ของพวกเขาและพวกเขาจะไม่เชื่อและจะต้องการที่จะท้าทายคุณแต่พวกเขาไม่เคยได้ยินพวกเขาในฐานะดาบสวรรค์มันไม่ยากที่จะเดาคน9คนที่นี่นับว่าเป็นคนที่ฉันพบที่ประตูรวมเป็น10คนเพียงแค่ตรงกับดาบ10อันที่มีชื่อเสียงของประเพณีจีนเหลียวเฟิงเนื่องจากคุณรู้จักตัวตนของเราคุณสามารถมาและไปได้อย่าคิดที่จะดีใจที่นายสามารถเอาชนะคนที่อ่อนแอที่สุดของเราได้เถูกต้องถ้านายต้องการเป็นผู้สอนของเราเพียงใช้กำปั้นของนายเพื่อพิสูจน์มันดูสิเอาแบบนี้ก็แล้วกันฉันไม่อยากจะเสียเวลาพวกนายเข้ามาพร้อมกัน3คนเลยก็ได้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอนก็ตามนะข้าฉันคนเดียวก็เพียงพอแล้วฉันคือหนึ่งในรุ่น6ดาบหลงหยวน7ดาววันนี้ฉันจะเป็นคนจัดการนายเองที่นายดูถูกพวกเรามันมีค่าชดใช้สูงมากเฮ้ยนี่นะเหรอผู้ถูกเลือกเป็นดาบหลงหยวนเนี่ยนายทำได้เพียงเท่านี้เองเหรอเฮ้ยนี่เขากันการโจมตีทั้ง7ได้ยังไงมันเพิ่งผ่านไปไม่กี่วิเองนี่นะถ้างั้นลองทักษะนี้ดูหน่อยเป็นไงมันจะทุ่มเทพลังทั้งหมดให้กับทักษะนี้ลองทักษะของฉันหน่อยเป็นไงดูเหมือนว่าเขาจะหยุดการโจมตีของดาบหลงหยวนได้ดูเหมือนว่าเขาจะสามารถเอาชนะการต่อสู้ครั้งนี้ได้ตอนนี้หลิวเฟิงสามารถหยุดการโจมตีได้เขาแข็งแกร่งถึงขนาดไหนกันล่ะเนี่ยฉันดีแต่ต้องใช้วิธีนี้อย่างเดียวแล้วสินะหลิวเฟิงนายอย่ามาโทษฉันก่อนแล้วกันเพราะนายบีบบังคับให้ฉันต้องใช้วิธีนี้เป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยนายหลิวเฟิงเป็นรุ่นสุดท้ายของดาบหลงหยวนใช่ไหมใช่ความแข็งแกร่งของนายถือว่าใช้ได้แต่การตัดสินจากการแสดงของนายในตอนนี้นายไม่สมควรได้รับตำแหน่งของเซเว่นสตาร์เมืองกรหยวนเจียนหน้าที่ของทหารคือการปกป้องบ้านเมืองและประเทศและใช้กลอุบายของทหารกับศัตรูหากฉันไม่ได้หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของนายในตอนนี้ฉันคิดว่าถ้าฉันทำรุนแรงกว่านี้นายคงได้เจ็บตัวหนักอย่างแน่นอนแล้วคนที่เหลือมัวยืนเฉยอยู่ทำไมยังไม่เข้ามาช่วยเพื่อนร่วมทีมของตัวเองอีกแบบนี้ยังเรียกตัวเองว่าดาบฟ้าครามได้อีกเหรอพวกนายรู้ไหมว่าเกณฑ์สำหรับสมาชิกดาบฟ้าครามแต่ละคนที่ถอนตัวออกจากดาบฟ้าครามหนึ่งในนั้นคืออายุอย่างน้อย35ปีความแข็งแกร่งโดยรวมลดลงมากเกินไปอย่างที่สองคือฟ้าครามทั้งหมดซึ่งลดขนาดลงเหลือน้อยกว่า4คนและเฉินหยวนที่เหลือจะถูกบังคับให้ถอนตัวทำให้เกิดฟ้าครามรุ่นใหม่รุ่นแรกของเทียนเจียนตั้งแต่การสรุปอย่างเป็นทางการจนถึงสิ้นสุดลงได้ผ่านไป3ปีครึ่งและได้ทำภารกิจลับ301ครั้งมีเพียงคน2คนที่ยังมีชีวิตอยู่รุ่นที่2ของเทียนเจียนมีอยู่7ปีที่เก่าแก่ที่สุดในการดำรงอยู่รุ่นที่3หน่วยดาบฟ้าครามรุ่นที่5ในช่วงเวลา3ปีครึ่งที่ผ่านมาไม่เคยถูกลดทอนขนาดจนกระทั่งภารกิจสุดท้ายหากปราศจากการอุปถัมภ์และใช้กระสุนหมดก็ฆ่าครึ่งเดือนเต็มด้วยกลุ่มคนเกือบ 10,000 คนทำลายศัตรูเกือบ 6,000 คนและ10คนมีชีวิตอยู่เพียงคนเดียวพวกนายรู้ไหมว่าทำไมดาบฟ้าครามรุ่นที่5สามารถสร้างปฏิหาริย์แห่งสงครามได้เพราะพวกเขาสามารถให้เพื่อระวังหลังให้ได้ทุกที่ทุกเวลาการแข่งขันมีความคืบหน้าไม่ใช่เพื่อการเปรียบเทียบ10คนเป็น1เดียวแล้วพวกนายล่ะขอบคุณที่สั่งสอนพวกเราผมเป็นดาบเงาของดาบสวรรค์รุ่นที่6และเป็นจุดอ่อนที่สุดในกลุ่มแต่ผมเป็นคนที่แม่นปืนที่สุดแม้ว่าผมจะเชื่อฟังที่คุณสอนแต่ผมก็อยากขอทดสอบฝีมือปืนกับคุณก็เอาสิถ้าอยากทดสอบก็เชิญเลยแล้วเงื่อนไขที่นายต้องการคืออะไรล่ะในการเป็นดาบสวรรค์ที่ผ่านการรับรองทุกอย่างเริ่มต้นจากการต่อสู้จริงเพียงแค่ยิงกันโดนให้ในระยะ20เมตร
ใช้กระสุนเพนบอลความเร็วในการชักปืนค่อนข้างเร็วแค่ความสามารถในการทดสอบการปล้นครั้งนี้ฉันกลัวว่าดาบเงาไม่สามารถเปรียบเทียบกับมันได้เลย3 2 1เขาใช้ความเร็วขนาดนั้นแต่กลับไม่มีท่าทีว่าจะเหนื่อยเลยสักนิดไหนลองอีกครั้งสินี่เราโดนยิงอย่างนั้นเหรอเนี่ยเด็กคนนั้นเป็นคนที่เก่งที่สุดในรุ่นที่6แต่กลับต้องแพ้กับหลิวเฟิงอย่างนั้นเหรอนี่ไม่เพียงแต่แพ้เฉยๆนะแต่เขาไม่สามารถยิงหลิวเฟิงโดนเลยสักนิดเดียวนะเด็กรุ่นที่6ไม่มีใครสามารถจัดการหลิวเฟิงได้แม้แต่คนเดียวดูเหมือนว่าผมจะหยิ่งยโสในตัวเองมากเกินไปหน่อยขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับด้วยความยินดีจากที่ฉันดูร่างกายของนายแล้วฉันคิดว่านายมีความสามารถอยู่พอสมควรถ้าหากฝึกฝนมากกว่านี้นายอาจจะเหมาะสมกับชื่อดาบสวรรค์ก็ได้นะอาจารย์หลิวเฟิงผมอยากขอให้คุณมาเป็นครูฝึกสอนดาบสวรรค์รุ่นที่6ของเรานะครับใช่แล้วครับคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายผมมั่นใจได้เลยว่าคุณจะต้องฝึกให้กับพวกเราได้แข็งแกร่งขึ้นกว่านี้แน่นอนผมอยู่จังเจียงขอให้คุณมาเป็นครูฝึกของเราผมซุนจุนเจียงขอให้คุณมาเป็นครูฝึกของเราด้วยนะครับโมแซ่เจียนผมก็ขอให้คุณมาเป็นครูฝึกของเราด้วยนะครับโทษทีนะแต่ฉันไม่อยากเป็นครูฝึกและต้องมาทนเห็นลูกศิษย์ของตัวเองตายไปทีละคนถ้าหากพวกนายต้องการแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ก็ลดความเย่อหยิ่งของตัวเองแล้วก็รับฟังคำติเตียนมากขึ้นอาจารย์หลังจากผ่านไปหลายปีคุณก็ยังดูหล่อและเก่งเหมือนเดิมเลยนะครับเหลียวเฟิงนายนี่เก่งจริงๆเมื่อกี้เพิ่งต่อสู้แบบ10ต่อ1นายก็ยังสามารถเอาชนะได้แบบสบายๆเลยเชื่อหรือไม่ว่าประเทศจีนของเรามีผู้เชี่ยวชาญระดับตำนานนายหมายถึงพวกที่รับกระสุนด้วยมือเปล่ามีแทงไม่เข้าโดนไฟเผาก็ไม่ตายอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ใกล้เคียงกับที่เธอพูดเขาสามารถรับกระสุนด้วยมือเปล่าได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกนะแต่ว่าตั้งแต่ที่ฉันรู้จักกับนายมาก็ทำให้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้สามารถทำได้เพียงต่อสู้ธรรมดาแต่สำหรับอาจารย์ของฉันแล้วมันไม่ใช่ตอนนั้นที่สนามรบฉันถูกยิง7ครั้งและฉันคิดว่าฉันคงไม่มีทางรอดแล้วแต่อยู่ๆเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมาท่านอาจารย์ของฉันได้เข้ามาช่วยฉันไว้และแบกร่างฉันไว้พร้อมกับจัดการศัตรูอย่างใจเย็นและพาฉันออกจากสนามรบได้อาจารย์ของนายจะต้องเป็นคนที่เก่งมากแน่ๆไม่แปลกใจเลยที่พ่อของฉันถึงเคารพอาจารย์ของนายขนาดนี้หลิวเจียงหลงเขามีไม้วิเศษเพียงอย่างเดียวเขาสามารถหลอกคนธรรมดาอย่างพ่อของเธอซึ่งแตกต่างจากอาจารย์ของฉันทำไมนายถึงกล้าพูดแบบนั้นล่ะบอสตอนนี้ฉันอยู่กับหมอชูที่โรงแรมไดเนสตี้ในหยุนเชียงชีเหวินฉันอยากจะให้เธอไปส่งฉันที่ที่นึงหน่อยนายจะไปไหนเหรอพรุ่งนี้นายมีนัดเจอพ่อของฉันด้วยนะอย่าลืมด้วยล่ะโอเคเธอส่งฉันตรงนี้ละเหลียวเฟิงนายจะไปที่ไหนนี่เหลียวเฟิงรีบไปไหนของนายเนี่ยบอสในที่สุดคุณก็มาถึงแล้วจ้าแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะตามฉันมาค่ะบอสลองดูนี่ในเสื้อคลุมอาบน้ำของเขามีเข็มพิษหลายร้อยอันซ่อนอยู่ใครก็ตามที่จะต้องจับเขาจะต้องเสี่ยงโดนพิษโชคดีที่พวกเราเช็คข้อมูลของเขาก่อนนอกจากนี้บอสคุณลองสังเกตหมอชูดีๆว่าเขาเหมือนคนคนนั้นไหมเหมือนใครเหรอฉีเฉิงหยางมือสังหารในความมืดมิดในโลกใต้ดินของตะวันตกมีแก๊งอันธพาลผู้ยิ่งใหญ่กว่า10คนโดนวางยาพิษเขาปลอมตัวมาสินะเขาคือฉีฉางหยางเดิมทีเป็นชาวตะวันออกพูดอีกอย่างนึงคือเขาเป็นแมงป่องพิษตัวที่5ในรายชื่อนักฆ่าโลกใต้ดินถ้าเป็นเขาจริงๆเรายังพอมีวิธีจัดการกับเขาอยู่แต่คงต้องใช้ตัวช่วยนิดหน่อยแถมค่าหัวหมอเนี่ยยังมีมูลค่าตั้ง100ล้านดอลลาร์เป็นรางวัลบอสคุณนี่ยังรักเงินเหมือนเดิมเลยนะบอสมีคนเสนอรางวัลค่าหัวบอสจำนวน 500,000 ดอลลาร์เฮ้รางวัลแค่ 500,000 ดอลลาร์เองอย่างนั้นเหรอรู้สึกเสียใจเหมือนกวางน้อยราคาหัวเพียง50เบรีเท่านั้นเองอะแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครรู้ว่าคุณเป็นบอสของกลุ่มฮาเดส
บอสคุณต้องการให้ฉันส่งการแจ้งเตือนไปไหมคะว่าหลี่เฟิงอยู่ในประเทศจีนเป็นบอสกลุ่มฮาเดสไม่เป็นอะไรมีคนรับงานล่าค่าหัวบอสจริงๆด้วยไอรีนช่วยฉันตรวจสอบ IP ของคนที่ตั้งค่าหัวฉันหน่อยนะคนคนนี้ฉลาดและใช้เวลามากกว่า6ชั่วโมงในการแปลง IP แต่น่าเสียดายที่มาไร้ประโยชน์เพราะมันมาเจอกับแฮกเกอร์ระดับโลกอย่างฉันเจอแล้วนี่เราออกไปดูกันว่าหมอชูของเราจะทำอะไรต่อไปมันเป็นเขานั่นเองบอกฉันหน่อยว่าเฉยเฉินหยางอยู่ห้องไหนไม่ต้องรีบหรอกนะเรามาเล่นอะไรสนุกสนุกกันก่อนดีกว่าหยุดล้อเล่นได้แล้วไม่งั้นฉันโกรธจริงๆนะบอกฉันมาว่าเขาอยู่ห้อง903บอสรอฉันด้วยชูเงียบๆก่อนดูเหมือนว่าหมอชูจะนอนอยู่บนเตียงเพื่อรอผู้หญิงคนนึงตอนนี้เขาน่าจะไม่ระวังตัวเท่าไหร่บอสฉันว่าเรากลับไปเล่นสนุกให้เสร็จก่อนก็ได้นะคะกลับมายังไงก็ทันหยุดเลยนะคุณลุงกลิ่นนี้มันคืออะไรหรอคะทำไมพอฉันได้กลิ่นแล้วร่างกายรู้สึกร้อนวูบวาบมากเลยมันคือกลิ่นของโรสแมรี่สิ่งนี้แค่จะช่วยให้ค่ำคืนนี้ของเรายาวนานที่สุดนะดูเหมือนว่าหมอนี่จะเปิดโอกาสให้พวกฉันโดยไม่รู้ตัวงั้นสินะบอสคะฉันว่าเรากลับห้องกันเถอะชิเออใครนะนายมาหลิวเฟิงนี่นายมาทำไรที่นี่ฉันก็มาที่นี่เพื่อฆ่านายยังไงล่ะคุณหมอชค่าหัวของนายเนี่ยสูงใช้ได้เลยนี่ฉีเฉินหยางฮะไม่ใช่นะฉีเฉินหยางเป็นพี่ชายของฉันและฉันก็ชื่อฉีเฉินเกินพ่อของฉันเป็นคนจีนและแม่ของฉันเป็นชาวอิตาลีพี่ชายคนโตของฉันได้รับมรดกมาจากชาวตะวันตกนิดหน่อยแต่ฉันยังเป็นชาวตะวันออกอย่างแน่นอนพอแค่นั้นตอบคำถามฉันมาแค่นั้นพอทำไมนายถึงต้องวางยาพิษหยางฉีเวินและนอกเหนือจากลู่ฮาวแล้วนายยังทำงานร่วมกับใครอีกทำไมฉันต้องบอกนายตั้งแต่นายรู้จักกับพี่ชายของฉันนายไม่ควรทำกับฉันแบบนี้นะป้ายสัญลักษณ์ของเขาได้หาดโลกใต้ดินแล้วตัวจริงของนายเป็นใครกันแน่ทำไมถึงรู้เรื่องพวกมหาอำนาจในโลกใต้ดินตะวันตกได้ยังไงนายไม่มีคุณสมบัติที่จะต้องรู้หรอกนะรีบๆตอบคำถามของหลิวเฟิงเร็วเข้าฉันร่วมมือกับลู่ฮาวและลู่ฮาวก็ร่วมมือกับกอซ่าครับของเกาหลีตราบใดที่ตระกูลหยางถูกจัดการหมดฉันจะได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สิน 30% นอกจากนี้ยังมีหยางฉีเวินที่พูดมานายมียาแก้พิษที่เป็นพิษต่อจุนเฉินใช่คนอื่นคิดว่าหลังจากที่ผ่านไป9วันหยางฉีเวินจะต้องตายและเพื่อเป็นการป้องกันการถอนพิษเธอฉันจึงต้องแฝงตัวเข้าไปเพื่อไม่ให้ใครมาถอนพิษเธอได้ฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วตอนนี้นายก็หมดหน้าที่แล้วลาก่อนนะพูดมากอซ่าครับของเกาหลีใต้เป็นเพียงฉากหน้าเท่านั้นเบื้องหลังของพวกเขาคือผู้ประกอบการน้ำมันอเมริกันโรบินสันหลิวเฟิงต่อให้ผู้นำของกลุ่มฮาเดสมาด้วยตัวเองก็ไม่สามารถเอาชนะโรบินสันได้หรอกฆ่ามันซะหลิวเฟิงแกจะฆ่าฉันไม่ได้นะถ้าฉันตายพี่ชายของฉันจะไม่ปล่อยแกเอาไว้แน่ฮาเดสอยากให้นายตายนายก็ต้องตายนายไม่ต้องกลัวเหงาไปหรอกนะเดี๋ยวกลัวเฟิงเรนจะตามนายไปในไม่ช้ากลัวเฟิงเรนอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้บอกบอสหรอเมื่อตอนฉันหลอกถามหลู่ฮาวก่อนหน้านี้เขาบอกว่าคนที่วางยาพิษหยางฉีเวินคือกัวเฟิงเรนและฉันได้ยินมาว่าเขาเป็นพี่ชายของกัวเจ้าไอดินนี่เธอลืมบอกเรื่องสำคัญขนาดนี้กับฉันได้ยังไงถ้าฉันรู้ฉันคงถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฉีเฉินเกินกับกัวเฟิงเรนไปแล้วเนี่ยบอสไม่ต้องห่วงฉันก็ได้เริ่มตรวจสอบนามสกุลกัวแล้วแต่ดูเหมือนต้องใช้เวลานานหน่อยช่างเถอะตอนนี้เราต้องกำจัดล่างฉีเฉินเกนก่อนบอกให้ราชาปีศาจที่อยู่ในมือประเทศจีนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะเข้าใจแล้วค่ะบอสเช้าวันต่อมาตาบ้าหลิวเฟิงเมื่อคืนก็ไม่ยอมกลับบ้านแถมพอมาเรียนก็เอาแต่คุยกับเจียฉีอยู่ได้หลิวเฟิงกับเจียฉีดูสนิทกันดีนะนายเป็นใครนะยินดีที่ได้รู้จักคุณหยางฉีเวินผมคือตงฟางอู่เหินผมเพิ่งเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ 2-3 วันค
คุณเป็นคนที่สวยงามมากเลยนะครับคุณอยากออกไปทานมื้อเที่ยงด้วยกันกับผมไหมล่ะครับกำลังชวนฉันไปเดทสินะใช่ครับร้านอาหารหม้อไฟฉิงเว่ยของจีนทั้งหมดอยู่ในเครือบริษัทของตระกูลผมจะจัดเตรียมห้องส่วนตัวให้ครับผมคิดว่าพวกเราจะเข้ากันได้ดีอย่างแน่นอนเหมือนกับหลิวเฟิงกับเจ๋ฉีพวกเขาเข้ากันได้ดีมากว้าวนายมีความมั่นใจมากจริงๆฉันชอบผู้ชายที่มีความมั่นใจเออแต่ถ้านายอยากพาฉันไปทานข้าวด้วยจริงๆแล้วก็นายต้องหาหลิวเฟิงให้ได้ก่อนหลิวเฟิงห้ามฉันคบกับเด็กผู้ชายคนอื่นนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะจัดการเขาเองถ้าหากเธอกลัวที่จะไปคนเดียวเดี๋ยวฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอเองนะหลิวเฟิงเรามาคุยกันหน่อยไหมฉันไม่ว่างหลิวเฟิงฉันขอท้านายนายต้องการท้าอะไรฉันเหรอมีคนกล้าท้าทายหลิวเฟิงด้วยละสู้ไปก็แพ้เปล่าๆหาเรื่องให้ตัวเองขายหน้าแท้ๆเลยหนอนนั่นมันง้อเลยเปล่าเนี่ยใช่ฉันต้องการที่จะท้านายมาแข่งกันว่าใครมีเงินมากกว่ากันสมองของไอ้หมอนั่นน่ะจะเป็นปัญหานายควรไปพบแพทย์นะเท่าที่ฉันจำได้หลิวเฟิงเขามีแบล็คโกการ์ดไม่ใช่เหรอยังไงก็ชนะใสๆเลยฉันว่าผลมันตัดสินตั้งแต่เลือกวิธีการแข่งแล้วสินะบอกฉันว่านายมีเงินเท่าไหร่นายต้องการเปรียบเทียบยังไงล่ะกลุ่มชาวตะวันออกเป็นของตระกูลของฉันและมูลค่าตลาดของทรัพย์สินในตระกูลของฉันมากกว่า 20,000 ล้านตระกูลฉันหยุดพูดถึงตระกูลได้แล้วที่ฉันถามคือเงินของนายเองไม่ใช่เรื่องของตระกูลนายไม่มีเงินเป็นของตัวเองใช่ไหมล่ะแล้วจะเอาอะไรมาเทียบกับฉันได้ล่ะฉันเช็คหนูแน่ใจแล้วใช่ไหมท่านอาจารย์ลูหาอยู่ที่นี่ใช่หรือเปล่า GPS แสดงให้เห็นว่ามีสัญญาณโทรศัพท์มือถือของลูหาอยู่ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าจะหาตัวเขาไม่เจอพวกเราต้องช่วยคุณชายลูออกมาให้ได้ทุกคนระวังมีคนซุ่มโจมตีเราเรียบไปข้างในโรงงานเร็วเข้าแจคือกลัวเฟิงเรนใช่ไหมฉันรอเจอแกมานานแล้วถูกต้องฉันคือกลัวเฟิงเรนส่งตัวคุณชายหลูมาซะฉันไม่จำเป็นต้องส่งให้แกหรอกหลบเร็วเข้าไม่สนหรอกนะว่าแกเป็นใครแต่อย่าหวังจะได้กลับไปง่ายแกคิดว่าจะจัดการกับฉันได้ง่ายอย่างนั้นเหรอพี่ใหญ่เดี๋ยวผมจะไปช่วยพี่อีกแรงคู่ต่อสู้ของนายก็คือฉันเอองานของเราคือจัดการกับชาวจีนที่ชื่อว่าหลิวเฟิงไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันได้มีชาวตะวันตก2คนปรากฏตัวออกมาล่ะถ้าฉันจำไม่ผิดนายคืออันดับ15คนสุดท้ายในรายชื่อนักฆ่าโลกใต้ดินตะวันตกเธอรู้จักฉันด้วยเหรอฉันรู้จักคนที่ไม่ค่อยรู้จักในโลกใต้ดินตะวันตกแต่นายไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะชนะฉันได้หรอกยอมแพ้ซะยอมแพ้อย่างงั้นเหรอคิดหรอว่าฉันจะแพ้ผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเธอน่ะฮะลงนรกซะอะไรนะไปซะเถอะฉันไม่อยากเสียเวลาคุยกับนายแล้วล่ะหลิวเฟิงนายกล้าเมินฉันได้ยังไงฉันสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้นายอยู่ในมหาวิทยาลัยตงไห่ได้อีกต่อไปโทษทีนะมือฉันลื่นน่ะเราไปกันเถอะเรายังมีอะไรให้ทำอีกหลังจากนี้หลิวเฟิงจะกล้าโยนหนังสือใส่หน้าของฉันอย่างนั้นเหรอไอ้เวเนยนายต้องการที่จะแก้แค้นหลิวเฟิงใช่ไหมแน่นอนฉันจะต้องแก้แค้นมันให้ได้ถ้างั้นฉันขอเชิญนายเข้าร่วมกลุ่มของพวกเราแล้วพวกเราจะจัดการหลิวเฟิงได้อย่างแน่นอนนายแน่ใจเหรอว่าฉันจะไม่สามารถฆ่านายได้การที่จะฆ่านายนั้นเป็นเรื่องง่ายๆเลยแหละโถเอ้ยทางนั้นเป็นยังไงบ้างให้ฉันช่วยไหมไอรีนเธอยังดูไม่ออกเองเหรอรีบมาช่วยฉันทีสิได้เราสองคนมาช่วยส่งตะแก่นี่ลงนรกกันดีกว่าพวกนายน่าจะรู้ดีว่าไม่มีทางสู้ฉันได้ถ้าหากนายยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้ฉันจะยอมปล่อยพวกนายไปก่อนได้ฮึบยอมแพ้งั้นเหรอเรื่องนั้นน่ะคงเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้พวกสุนัขรับใช้ตระกูลต้องตายเนอะ
ฉันบอกแล้วพวกเราสองคนจะส่งนายไปลงนรกแน่ใครที่กล้ามาหาเรื่องบอสฉันจะต้องตายรอเดี๋ยวกัวเฟิงเรนฉันยอมรับว่านายมีความสามารถแต่นายได้ประมาทเองนะเอาละเราเลิกคุยเรื่องไร้สาระกันได้แล้วตอนนี้เรารีบทำความสะอาดที่นี่ให้เรียบร้อยก่อนบอสกำลังจะมาถึงแล้วลุงกัวที่นี่มันที่ไหนกันล่ะครับหัวหน้าห้องฉันมาที่นี่เพื่อช่วยนายช่วยฉันเหรอทำไมนายอยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะทำไมนายมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะหัวหน้าห้องนายบาดเจ็บจากที่โดนหลิวเฟิงทำร้ายแล้วต้องรักษาอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่เหรอแล้วทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะไม่ต้องห่วงฉันมาที่นี่เพื่อช่วยนายหลิวเฟิงครั้งนี้นายวางแผนอะไรกันไว้แน่นะหัวหน้าห้องตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ฉันทำร้ายนายก็รู้สึกผิดและจะไปขอโทษนายที่โรงพยาบาลแต่ว่าก็พบว่านายหายตัวไปฉันเลยออกตามหานายจนมาเจอนายที่นี่แล้วนายไม่เชื่อฉันก็ได้นะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนเดี๋ยวก่อนพาฉันกลับไปรักษาตัวด้วยเถอะไม่มีปัญหาแต่ฉันได้จ้างนักสืบเอกชนมากกว่า100คนเพื่อตามหาตำแหน่งของนายในวันนี้มันมีค่าใช้จ่ายมากกว่า1ล้านดอลลาร์นายยินดีที่จะจ่ายเงินคืนไหมล่ะราคาเท่าไหร่20ล้านนายสามารถชำระผ่านแอปได้เลยนะหลิวเฟิงทำไมนายถึงช่วยเหลือลู่ห่าวล่ะช่วยชีวิตศัตรูมันก็เป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้ศัตรูตายใจแน่นอนฉันรู้ว่าเธอมีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับลู่ห่าวไม่เพียงแต่ลู่ห่าวเท่านั้นยังรวมถึงกอซ่าคลับด้วยไม่ใช่ว่าฟูเจียงเจียอยู่ในโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมฮะชาวเกาหลีพวกนั้นบ้านพักตระกูลหยางฮัลโหลหลิวเฟิงตอนนี้เปิงเจียฉีอยู่ในมือฉันทนายต้องการช่วยเธอให้มาที่ฉีหลีเจียงทันทีตรงเฟิงอู่เหินอย่าคิดว่าปลอมเสียงผ่านโทรศัพท์แล้วฉันจะจำนายไม่ได้นะนายเนี่ยไม่รู้จักยอมแพ้เลยสินะฉันไม่สนใจหรอกนะว่าแกจะรู้ตัวจริงของฉันแต่แกต้องรีบมาที่นี่ภายใน30นาทีนอกจากนี้อย่าบอกหยางฉีเวินหรือว่าแจ้งตำรวจไม่อย่างนั้นฉันจะไม่รับประกันความปลอดภัยของเปิงเจียฉีอย่างแน่นอนตรงเฟิงอู่เหินในเมื่อนายไม่เข็ดหลาบฉันก็จะจัดให้รอฉันอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะทำให้มันได้เห็นถึงนรกเองฉีหลี่เจียงดูเหมือนจะมีการเตรียมการต้อนรับเล็กน้อยไว้ให้ฉันด้วยสินะพวกนายคิดว่าพกอาวุธมาแล้วจะทำให้ชนะฉันได้อย่างนั้นเหรอลุยเลยถือว่าเป็นการยืดเส้นยืดสายก็แล้วกันนะอะไรกันทำได้แค่นี้เองเหรอบ้าไปแล้วนี่มันกระโดดสูงจังนี่มันเก่งจังสุนเฉิงเฟิงนายแน่ใจนะว่าแผนเนี่ยจะใช้ในผลจริงๆนะเท่าที่ฉันเห็นหลิวเฟิงมาเล่นงานพวกนั้นอยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่เหรอฉันรู้ว่าหมอนั่นมันแข็งแกร่งแต่มันจัดการคนจำนวนขนาดนี้ไหวไหมฉันรวมคนมามากกว่า300คนและเรียกคนจากเมืองฝั่งเหนือมาอีก200คนคุณจำนวนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่เชื่อหรอกนะว่ามันจะสามารถจัดการกับคนจำนวนนั้นได้หมดโดยไม่เหนื่อยนะฉันอนุญาตให้ใช้อาวุธพวกมีดแทงเขาให้ตายได้ก็ยิ่งดีเข้าใจแล้วครับคุณหนูสุนหลิวเฟิงมันเก่งโคตรเลยอะมันจะเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่สามารถหลบกระสุนปืนได้หรอกนะแถมเรายังมีไพ่ตายไว้ใช้ด้วยในช่วงเวลาสำคัญเราสามารถขู่ต่อรองกับหลิวเฟิงได้เฮ้อใช่แล้วฉันใช้เงินจำนวนมากในการซื้อตัวเปิงเจียฉีในการหลอกให้เธอมาที่นี่ลูกเพชรสนครับหลิวเฟิงมันจัดการคนของเราหมดแล้วครับตอนนี้มุ่งหน้ามาที่นี่แล้วครับ